งานคือการปฏิบัติธรรมในครั้งพุทธกาลมีเครื่องยืนยันแสดงขึ้นเป็นจำนวนมากแก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่ทำงานเสร็จสิ้นลงไปหมดภาระในงานทั้งหลายที่เกี่ยวกับการถอดถอนกิเลสอันเป็นภัยแก่จิตใจท่านแสดงบทธรรมไว้ว่าหุสิตังบรมจริยังกตังกรมยังนาปลังอิสตายาติปชานาติคือพรหมจรรย์นั้นอยู่จบแล้วคือการประพฤติพรหมจรรย์นั้นจบงานได้เสร็จสิ้นแล้วงานอื่นที่จะทำให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีนี่เป็นเครื่องประกาศในผู้ปฏิบัติด้วยสันทิฏฐิโกคือรู้ขึ้นมาเองเห็นขึ้นเองเพราะงานของตนที่เกี่ยวเนื่องมาโดยลำดับตั้งแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดและละเอียดสุดได้หลุดพ้นไปจากจิตใจหมดโดยสิ้นเชิงแล้วประกาศธรรมบทนี้ขึ้นมาว่าการประพฤติพรหมจรรย์หรือการปฏิบัติธรรมหรืองานของธรรมได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วงานอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีคือได้รู้รอบขอบคิดหมดแล้วมีงานการปฏิบัติธรรมมีวันเสร็จสิ้นมีวันจบลงไปได้ไม่ยืดเยื้อไม่ซ้ำซ้ำสักๆตลอดไปตั้งกับตั้งกันปัญหาที่ยุติไม่ได้เหมือนงานของกิเลสจูงสัตว์โลกให้ท่องเที่ยวนี้เลยงานนี้ไม่มีทางสุดสิ้นถ้าปล่อยให้กิเลสจูงไปสักเท่าไหร่ก็จะต้องถูกจูงอยู่เช่นนั้นสถานที่ที่จะยุติเสร็จสิ้นลงไปตรวจเปื้องอำนาจออกจากสัตว์โลกหมดแล้วสัตว์โลกทั้งหลายได้รับอิสระตั้งแต่บัดนี้ต่อไปไม่มีมีแต่ครอบกันอยู่เช่นนั้นทุกดวงวิญญาณด้วยอำนาจแห่งธรรมชาติที่ว่านี่แหละงานนี้จึงหาที่ยุติไม่ได้หาที่สิ้นสุดไม่ได้ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีจุดที่จะยืนตัวหรือจุดที่เสร็จสิ้นลงไปได้ผิดกันกับงานของธรรมที่ผู้บำเพ็ญทั้งหลายเมื่อเต็มภูมิแล้วยุติคำว่าเต็มภูมิก็คือกำลังของธรรมมีเต็มที่แล้วก็สังหารสิ่งที่แทรกสิงอยู่ภายในจิตใจอันพาให้เที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่ถอยนั้นให้สิ้นลงไปซะจนไม่มีเหลือมันก็เรียกว่าสิ้นสุดนี่งานของธรรมจึงมีเวลาสิ้นสุดได้ถ้าผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆไม่ว่าครั้งใดไม่ว่าครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ขอให้ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งสวากขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้เถิดจะไม่มีคำว่าการสถานที่ใกล้ไกลเพราะเป็นสัจธรรมคือความจริงประจำใจอยู่ตลอดเวลาประการประหนึ่งว่าท่าทายอยู่ภายในหัวใจของเราทุกดวงที่พอจะทราบได้ก็คือมนุษย์เราเห็นทุกข์ก็ประกาศอยู่ภายในกายในจิตเฉพาะอย่างยิ่งภายในจิตซึ่งออกจากเรื่องของสมุทัยคือกิเลสล้วนๆผิดขึ้นมา
มีประกาศกลางวันอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าอิดหิวอ่อนเพลียก็คือกิเลสทำงานนั่นแหละด้วยเหตุนี้จึงต้องมีธรรมเป็นเครื่องชำระซักฟอกหรือคัดค้านต้านทานหรือสังหารกันไม่เช่นนั้นธรรมชาตินี้จะไม่มีวันเสร็จสิ้นลงไปจากจิตใจของสัตว์โลกให้ได้รับอิสระได้เลยธรรมจึงเป็นคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารจำเป็นเรื่อยมาแต่กับใดกันใดขาดอันนี้ไปไม่ได้ถ้าขาดธรรมแล้วก่อนเรียกว่าสัตว์โลกจะหาที่ยุติไม่ได้เพราะไม่มีช่องมีทางที่จะเป็นไปเพื่อความยุติเพื่อความเต็มภูมิอำนาจวาสนาของตนเพราะการสร้างความดีทั้งหลายจากอัตธรรมที่ท่านแนะนำสั่งสอนแนวทางเอาไว้และได้บำเพ็ญความดีมีการให้ทานรักษาศีลภาวนาเรื่อยมาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างความดีไว้เพื่อย่นวัฏจักรวัฏจิตให้สั้นเข้ามาเป็นลำดับลำดาด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงได้มาตรัสรู้เป็นลำดับลำดากันมานี่เรียกว่าเป็นคู่กันมากับโลกหรือกับกิเลสคือธรรมนั่นเป็นคู่แก้ไขเป็นคู่ต่อสู้เป็นคู่สังหารหรือชะล้างกันมาเป็นลำดับลำดาสัตว์โลกจึงพอมีทางให้ผ่านพ้นไปได้หรือหนักก็กลายเป็นเบาลงได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องบรรเทาอย่างเป็นอย่างน้อยและเป็นเครื่องสังหารเป็นอย่างมากเรียกว่าสุดจิตสุดคิดสุดอัตสุดธรรมด้วยการสร้างบารมีเต็มภายในจิตใจแล้วกิเลสก็พังลงไปนี่เรียกว่าถึงจุดหมายปลายทางแล้วด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ตนบำเพ็ญมาพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้มานี้นับจำนวนไม่ได้ในตำราท่านบอกไว้ว่ามากจนเราธรรมดานี้คณนานับไม่ได้เลยเราอย่าพูดเพียงว่าเป็นล้า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 นยังมากกว่านั้นอีกเพราะโลกนี้มีมานานสักเท่าไหร่เรื่องของโลกเรื่องของธรรมก็มีมานานอย่างนั้นเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าเป็นวรรคเป็นตอนไม่เป็นพื้นสายยาวเหยียดมาโดยลำดับลำดาเหมือนกิเลสภายในจิตใจของสัตว์โลกเท่านั้นมีต่างกันที่ตรงนี้คือระยะใดที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ธรรมก็เท่ากับมีหมอมียามารักษาโรคคนไข้ก็มีหวังที่จะได้บรรเทาและหายจากโรคจากภัยไปได้ทำไม่ใช่โรคสุดวิสัยดังที่เราทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วเนี่ยมีทางที่จะเป็นไปได้มีหวังสำหรับคนไข้เพราะมีหมอเพราะมียาถ้าไม่มีเลยปล่อยให้แต่โรคภัยไข้เจ็บเหยียบย่ำทำลายเนี่ยจะไม่มีวันลงวางลงได้มีแต่ความทุกข์ความทรมานอย่างเดียวเพราะนอกจากโรคที่เป็นอยู่โดยลำพังแล้วยังมีของสิ่งที่แสลงโรคเข้าไปอีกทำให้เพิ่มปริมาณเข้าไปจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้นอกจากตายเสียเท่านั้นธรรมจึงเป็นความจำเป็นสำหรับโลกโดยหลักธรรมชาติใครจะเชื่อว่าธรรมมีก็ตามไม่มีก็ตามแต่ธรรมก็เป็นหลักธรรมชาติของตนไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือไม่เชื่อของผู้ใดเพราะไม่เป็นน้อยเป็นบ่อยของใครทั้งนั้นแต่เป็นหลักความจริงอันหนึ่งที่มีอยู่ประจำโลกนี้ผ
ผู้มีความเฉลียวฉลาดท่านก็ขุดค้นขึ้นมาคุ้ยเขี่ยขึ้นมาบำเพ็ญขึ้นมาจนปรากฏขึ้นเป็นองค์แรกก็คือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะพอท่านคุ้ยเขี่ยขุดค้นของจริงในหลักธรรมชาตินั้นขึ้นมาปรากฏที่พระทัยคือใจโดยสมบูรณ์แล้วก็ได้นำธรรมที่ประจักษ์ในพระทัยนั่นแหละออกสั่งสอนโลกซึ่งผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาปีสิ้นผ่านนั้นมีจำนวนไม่น้อยในแต่ละสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เมื่อทรงอุบัติขึ้นมาแล้วก็เท่ากับฝนโปรยลงมาลดต้นไม้ใบหญ้าให้สดเขียวงดงามขึ้นเป็นลำดับลำดานะบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีภูมิวาสนาแก่กล้าสามารถที่จะหลุดพ้นไปอยู่ด้วยอัตด้วยธรรมอยู่แล้วพอได้ยินได้ฟังอัตธรรมซึ่งเป็นของจริง 100% จากพระทัยของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆก็แย้มออกทันทีเหมือนกับดอกบัวที่รอจะบานอยู่แล้วนะจิตที่รอกับธรรมอยู่แล้วที่จะรู้จะเห็นตามหลักความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เช่นเดียวกันท่านจึงเรียกว่าอุคติตันยูวิปจิตันยูคนทั้งสัตว์โลกทั้งสองประเภทนี้มีประจำโลกมาไม่ได้ขาดบักขาดตอนเลยเป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นั่นแหละมาพอเหมาะกับจังหวะที่สัตว์โลกประเภทที่จะหลุดพ้นมีจำนวนมากนี้พอดีถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ชนิดหัวปีนี่เป็นอย่างนั้นมาแนะนำสั่งสอนผู้ที่มีระดับต่ำกว่านั้นก็ค่อยกระเตื้องขึ้นมากระเตื้องขึ้นมาเพราะการได้ยินได้ฟังการสร้างคุณงามความดีด้วยอำนาจแห่งการให้ทานรักษาศีลภาวนาเพราะทราบว่ามีบาปมีบุญมีคุณมีโทษจากพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเรียบร้อยแล้วย่อมมีความสนใจใคร่ต่อการปฏิบัติความดีความดีนั้นย่อมจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับภายในจิตใจของผู้บำเพ็ญนั้นๆแล้วก็เป็นการสร้างบารมีให้เสริมต่อขึ้นเป็นลำดับลำดาขึ้นระดับนั้นระดับนี้เรื่อยไปเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุธรรมตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันจึงมีจำนวนมากต่อมากในพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาตรัสรู้นั้นและนอกจากนั้นท่านผู้ที่บำเพ็ญความดีทั้งหลายที่ยังไม่หลุดพ้นก็ค่อยเลื่อนขั้นเลื่อนภูมิขึ้นมาเป็นลำดับลำดานี่สัตว์โลกทั้งหลายมีหวังอย่างนี้ที่จะได้หลุดพ้นเมื่อมีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาโปรดสัตว์ท่านจึงเล่าว่าโปรดสัตว์โปรดอย่างนี้เองดูเอาฟังเอาแล้วพอพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ปรินิพพานไปศาสนาหมดไปธรรมแม้จะเป็นของมีอยู่ก็ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาชี้แจงแสดงบอกสอนและพอดีกับจังหวะที่สัตว์โลกกำลังมืดบอดมีจำนวนมากไม่สนใจต่ออัตต่อธรรมต่อบุญต่อบาปทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่แต่สนใจไปตามความอยากความทะเยอทะยานอันเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นมีอยู่ภายในจิตใจเป็นลำดับกำลาไปเพราะฉะนั้นกิเลสภายในจิตใจของสัตว์จึงไม่เป็นการเป็นสมัยเหมือนพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมเป็นการเป็นสมัยนั้นนี่ผิดกันที่ตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าองค์นั้นมาตรัสอีกก็ทำนองเดียวกันสัตว์โลกจึงมีทางที่จะหลุดพ้นไปได้เป็นลำดับลำดาเพราะอำนาจแห่งความดีเป็นเครื่องปลดเปลื้องเป็นเครื่องบรรเทาจนกระทั่งถึงได้สิ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงด้วยอำนาจแห่งธรรมคือความดีทั้งหลายที่ตนได้บำเพ็ญซึ่งเนื่องมาจากการได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้น
นี่ก็ย่นเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าของเราที่มาตรัสรู้นี้ก็เช่นเดียวกันพอตรัสรู้ที่แรกเท่านั้นก็ทรงเล็งญาณแล้วฟังนี่แหละพระญาณของพระพุทธเจ้ามีประจำทุกๆพระองค์ที่พอเหมาะพอสมซึ่งจะพิจารณาดูสัตว์โลกว่ารายใดควรรายใดไม่ควรใกล้ไกลขนาดไหนช้าเร็วเพียงใดทรงพิจารณาด้วยพยานแล้วก็อย่างทราบดังที่ทรงเล็งญาณดูดาบททั้งสองที่เคยเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านมาในครั้งที่ท่านทรงบำเพ็ญคืออุทกดาบทและอะไรอีกดาบทหนึ่งจำไม่ได้ทั้งสองดาบทนี้ก็ทรงทราบว่าได้สิ้นไปซะแล้วตั้งแต่วานนี้น่าเสียดายถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็สององค์นี้แลจะเป็นอันดับหนึ่งในการบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นปฐมสาวกเมื่อทรงเรียนญาณเห็นว่าสุดวิสัยที่จะแก้ไขได้แล้วก็จึงทราบไปทางเบญจบัคคีย์ทั้ง5นี่เป็นปฐมฤกษ์เป็นของการตรัสรู้แห่งพระพุทธเจ้าจึงได้มาแสดงธรรมโปรดเบญจบัคคีย์ทั้ง5นี้ซึ่งพร้อมแล้วประเภทอุคติตันอยู่พร้อมที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วในเมื่อธรรมของพระเจ้าเข้าสู่ใจเท่านั้นในหลักธรรมท่านก็แสดงไว้แล้วธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนี่คือองค์แห่งอริยสัจที่เป็นเครื่องกันกรองสัตว์ทั้งหลายหรือจิตของสัตว์ผู้ใคร่ต่อธรรมให้ได้หลุดพ้นไปได้โดยไม่ต้องสงสัยอริยสัจนี้จึงเป็นความสำคัญมากทุกขังอริยสัจจังนี่ย่อลงมาสมุทัยอริยสัจจังนิโรธอริยสัจจังและมรรคอริยสัจจังเนี่ยทำสี่ประเภทนี้เมื่อพระองค์ทรงแสดงให้เห็นในสิ่งที่ผิดตามมรรคฐานนิกานุโยคและอัตตะกิลมัฏฐานุโยคทั้งสองประเภทนี้เป็นทางผิดไม่ใช่ทางแล้วก็แสดงทางที่ถูกต้องดีงามอันเป็นทางที่เหมาะกับการบรรลุธรรมได้โดยไม่ต้องสงสัยจึงยกมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นเรื่องของมรรคขึ้นพร้อมกับการแสดงทุกข์สมุทัยให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษเป็นภัยจะแก้ไขด้วยวิธีใดทรงแสดงมรรคอริยสัจจะขึ้นมาในธรรมจักรท่านแสดงเป็นเชิงถามตั้งปัญหาถามแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงเองเช่นเสยที่ดังนั้นมรรคนั้นคืออะไรเป็นอย่างไรนะถ้าแปลออกเป็นคำถามนั้นคือนั่นก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังโฆเรื่อยไปเลยก็อธิบายถึงเรื่องสัมมาทิฏฐิคือปัญญาความเฉลียวฉลาดสัมมาสังโฆก็เช่นเดียวกันจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี่คือองค์ของมรรคเป็นเครื่องแก้เป็นเครื่องสังหารสมุทัยคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นสำคัญเมื่อทรงแสดงให้เบญจบัคคีย์ทั้ง5ได้ทราบอย่างถึงใจแล้วพระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้บรรลุธรรมเรียกว่าขั้นเริ่มแรกอริยธรรมขั้นเริ่มแรกคือบรรลุพระโสดาบันขึ้นมาด้วยอุทานว่ายังจิงจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วต้องดับทั้งนั้นนี่เป็นเครื่องถึงใจท่านจนถึงกับได้บรรลุธรรมขั้นนี้ขึ้นมาเป็นที่แน่ใจที่สุดสุดภูมิของธรรมขั้นนี้หลังจากนั้นก็ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรนี่ล้วนแล้วตั้งแต่แสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งก็รวมลงในอริยสัจสี่นี้เหมือนกันแต่เป็นธรรมอันละเอียดสุขุมมากจนเข้าถึงจิต
แล้วได้บรรลุธรรมขึ้นมาทั้ง5องค์ในเบญจวัคคีย์นั้นนี่คือท่านผู้ได้บรรลุธรรมอย่างรวดเร็วจากนั้นก็เป็นลำดับลำดาไปดังที่เราเห็นแล้วแต่ไม่จำเป็นจะต้องบรรยายไปมากมายว่าคณะนั้นองค์นั้นองค์นั้นเป็นอันดับนั้นอันดับนั้นต่อไปก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ธรรมะที่เหมาะสมกับจริตนิสัยของผู้ใดพระองค์จะนำธรรมะประเภทนั้นขึ้นมาแสดงเช่นเดียวกับโรคเหมาะสมกับยาประเภทใดหมอที่เรียนมาอย่างช่ำชองแล้วจะทราบเองแล้วนำยานั้นมาปฏิบัติต่อโรคของคนไข้รายนั้นไปเองจนกระทั่งถึงหายได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่พระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันนี่แหละธรรมทรงแสดงมาเป็นลำดับลำดาเวลาพระองค์ประกาศพระศาสนาด้วยพระองค์เองอยู่นั่นเป็นเวลา45ปีใน45ปีนี้ไม่มีเวลาถ้ามาพูดตามภาษาเราที่จะพักผ่อนหย่อนกายให้สะดวกสบายเหมือนโลกทั่วๆไปนั้นไม่ได้แล้วมีแต่การแต่งงานที่เกี่ยวกับสัตว์โลกทั้งนั้นไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนท่านจึงมีพุทธกิจ5ไว้เรียกว่าเป็นงานประจำพระพุทธเจ้าแปลออก5ประการนี่ดังนี้เป็นสำคัญคือการในเวลาบ่าย 3-4 โมงเย็นลงไปแล้วประธานพระว่าแก่พ่อค้าประชาชนมีพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญลงมาโดยลำดับจนประชาชนทั่วไปพอตอนตกตอนค่ำเข้ามาก็ประทานพระว่าแจกพระสงฆ์คือเทศนาว่าการให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้ทราบแล้วได้ผลเป็นที่พอใจตามภูมิของตนพอเที่ยงคืนก็ทรงแสดงธรรมและแก้ปัญหาเทวดาชั้นต่างๆที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าและสดับธรรมตลอดถึงการถามปัญทูลถามปัญหาในแง่ต่างๆพระองค์ทรงประทานพระโอวาทแก่เทวดาทั้งหลายนับตั้งแต่ภูมิเทวดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงพรหมโลกรวมแล้วเรียกว่าเทวดาเป็นคำที่รวมแห่งเทพทั้งหลายนี่ทรงแสดงให้เป็นที่เข้าใจโดยลำดับนี่ตั้งแต่6ทุ่มล่วงไปแล้วพอปัจฉิมยามก็ทรงเล็งยานดูสัตวโลกว่ารายใดสัตวโลกรายใดที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วแต่จะถึงความสิ้นชีวิตเสียก่อนในเวลาที่กระทันหันปุ่นง่ายพระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดรายนั้นก่อนเพื่อไม่ให้เสียการไปเปล่าๆในภพชาติที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนี้ตอนเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์อีกเช่นเดียวกันท่านจึงเรียกว่าโปรดสัตว์พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ใดอยู่ที่ใดเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกเต็มภูมิของศาสดาทั้งนั้นไม่มีคำบกพร่องนี่เมื่อเราจะกล่าวตามเราพิจารณาตามพุทธกิจคืองานประจำพระพุทธเจ้า5ประการนี้แล้วพระองค์ก็เหมือนหนึ่งว่าไม่มีเวลาพักผ่อนเลยแต่ก็พึงทราบเถิดว่าความเป็นศาสดาขนาดนั้นใครจะมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าศาสดาล่ะท่านก็ต้องมีการพักผ่อนเป็นธรรมดาไม่เช่นนั้นธาตุขันธ์ก็เป็นไปไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามเราอย่าลืมว่าภาระของพระพุทธเจ้านั้นหนักมากที่สุดสอนทั้งภูมิของมนุษย์มนาที่ควรจะสอนกันได้เห็นกันได้อย่างเปิดเผยสอนทั้งภูมิลี้ลับที่มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะรู้จะมองเห็นได้พระองค์ก็ทรงสอนเช่นสอนพวกเทพพวกเปรตพวกผีเหล่านี้เป็นสำคัญพระองค์ทรงสอนทั้งนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาเป็นประโยชน์แก่โลกขนาดไหน
ไม่ได้กำหนดเพียงว่ามนุษย์มนาเพียงเท่านี้เทวดาอินทร์ผมทั้งหลายได้รับผลได้รับประโยชน์มหาศาลไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าที่ทำประโยชน์ให้แก่โลกได้อย่างมากมายเปรตผีเราเคยเห็นเมื่อไหร่เทบุตรเทวดาพวกเราเคยเห็นเมื่อไหร่นอกจากเอาความตาบอดหูหนวกมืดตื้อนี่เข้าไปคัดค้านความจริงคัดค้านพยานหรือคัดค้านความรู้ที่สว่างสวยกระจ่างแจ้งเต็มที่ของศาสดานี้เท่านั้นว่าไม่มีเทวดาที่ไหนจะมีนี่น้ำซ้ำยังดึงเอามนุษย์มานี่แหละเทวดาก็คือพวกนี้เองนี่เลยรวมเอามาดึงเข้ามาตามความถนัดใจตามความชอบใจของตนเลยกลายเป็นศาสดาองค์หนึ่งขึ้นมานี้เวลานี้กำลังมีจำนวนมากเหมือนกับศาสดาองค์นั้นพูดแสดงไว้ศาสดาของเราเนี่ยแสดงไว้อย่างหลอกลวงโลกไม่เป็นของจริงอะไรเลยเนี่ยทั้งที่ของจริงเต็มส่วนนั้นอ่ะใครจะรู้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าล่ะพวกเรามันดูอะไรก็ดูด้วยความหูหนวกตาบอดตาเนื้อตาหนังเนี่ยนั้นไม่ได้ดูได้รู้ได้เห็นด้วยญาณอันเป็นของพิเศษประจำพระพุทธเจ้าประจำภาษาพวกท่านที่อยู่ในนิสัยที่จะรู้จะเห็นมันเลยท่านรู้ท่านเห็นท่านได้เป็นครูสอนในธรรมมรรคคุณในพุทธคุณก็บอกไว้ว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังนี่ท่านแสดงไว้ย่อๆท่านเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านว่างั้นนี่นี่แหละความฉลาดความสามารถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาอุบัติในโลกนี้เป็นประโยชน์แก่โลกขนาดไหนใครมีความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้ได้อย่างพระพุทธเจ้าไม่มีใครเสมอในโลกทั้งสามนี้สิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไม่ทรงลำเอียงไม่ทรงลบล้างสิ่งใดที่มีบอกว่ามีสิ่งไม่มีบอกว่าไม่มีสิ่งที่ดีบอกว่าดีสิ่งที่ชั่วบอกว่าชั่วไม่ลำเอียงไม่ลบล้างก็คือศาสดาองค์เอกนั่นแหละทรงสอนตามเหตุตามผลตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์บอกไว้หมดทุกแง่ทุกมุมถ้าสัตว์โลกมีความเชื่อความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเหมือนกับความเชื่อกิเลสตัวจอมปลอมนี่แล้วจะไม่รับความทุกข์ความทรมานมากมายอะไรเลยแล้ววัฏจักรวัฏวนก็จะย่นเข้ามาดูลำดับเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกนั้นสอนเพื่อจะปลดเปลื้องทุกข์เพื่อจะย่นวัฏจักรวัฏจิตให้เข้ามาสั้นที่สุดย่นเข้ามาย่นเข้ามาจะเป็นล้านล้านพบล้านล้านชาติก็ตามเมื่อสอนลงไปหลายครั้งหลายหนผู้บำเพ็ญไปตามไม่หยุดไม่ถอยแล้วจะย่นมัตตะเข้ามาจะตะเข้ามาจนกระทั่งถึงเอกภพนี่ฟังสิเพียงชาติเดียวมีน้ำซ้ำชาติเดียวนี้ยังได้บรรลุธรรมให้ถึงสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยดังพระสาวกทั้งหลายท่านบรรลุพระโสดาแล้วก็ทะลุถึงอรหัตตภูมิเหมือนดังพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5มีพระอัญญาโคนยะเป็นต้นท่านได้เปล่งอุทานขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วนี่คือท่านสำเร็จพระโสดาหลังจากนั้นท่านก็สำเร็จเป็นอรหัตตบุคคลขึ้นมาแล้วพระสารีบุตรพระโมคคัลลาได้ยินได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิจนกระทั่งได้บรรลุพระโสดาก็เหมือนกันหลังจากนั้นพระโมคคัลลาก็7วันบรรลุอรหัตตบุคคลขึ้นมาพระสารีบุตร15วันบรรลุอรหัตตบุคคลขึ้นมาในชาตินั้นเท่านั้นไม่กี่วันอีกด้วยนี่ย่นเข้ามาถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกไม่ได้ยืดยาวไม่ได้เป็นเหมือนกิเลสที่มันหลอกสัตว์โลกเลยฟังสิหากเราเชื่อพระพุทธเจ้าดังตามธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าสวัคขาตธรรมนี่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสงบร่มเย็นเป็นมนุษย์เย็นอย่างชาวพุทธของเรานี่ก็เหมือนกันในครอบครัวก็ให้มีกฎมีระเบียบแห่งธรรมเป็นเครื่องปฏิบัติรักษาต่างคนต่างเข้มงวดกวดขันต่อหลักศีลหลักธรรมอันเป็นความดีงามและสงบร่มเย็นไม่ฝ่าฝืนไม่ทำลายเช่นศีล5เป็นต้นซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่ทำลายความสุขของมนุษย์ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในศีล5นั้นทั้งนั้นนี่
เราเมื่อเราปฏิบัติตามเพียง5ข้อนี้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของเราและครอบครัวของเราครอบครัวของใครก็ตามถ้าต่างคนต่างได้พยายามรักษาตาในศีลธรรมตามหลักที่พระพุทธตามสวดคาธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ชอบแล้วนี้จะเย็นไปหมดตัวเองก็หาที่ตำหนิตัวเองไม่ได้เย็นครอบครัวเยื่อเรือนไว้อกไว้ใจกันได้เพราะใครก็รักษาเหมือนกันลูกเต้าหลานเหลนเกิดขึ้นมาก็มีแบบมีฉบับแห่งความถูกต้องดีงามเป็นเครื่องกำกับรักษาให้เขาได้ยึดหลักอันดีงามนี้ไปปฏิบัติตัวเองเพื่อความเป็นคนดีต่อไปสกุลนั้นก็รักษาสกุลนี้ก็รักษาที่ใกล้ไกลก็รักษาไม่กว้างแคบรักษาเหมือนกันโลกจะมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบร่มเย็นเห็นประจักษ์นี่เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเราเห็นอยู่ประจักษ์อย่างนี้จะว่าธรรมนี้ปลอมยังไงว่าธรรมนี่มียังไงถ้าเราอยากเห็นฤทธิ์เห็นเดชของอัตของธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องแสดงฤทธิ์เดชแห่งความพยายามของเราให้เหมาะสมกับธรรมที่เป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิเศษนั่นลองดูก็รู้นี่ว่าไงการฆ่ากันมันเป็นของดีแล้วเหรอพิจารณาสิเพียงรายเดียวเท่านั้นมาฆ่ากันต่อหน้านี้เป็นยังไงนี่สมมติว่าเรานั่งอยู่ในถ้ำกลางสงฆ์อยู่นี้ด้วยกันมีรายใดหนึ่งมาฆ่ากันที่ตรงนี้เป็นยังไงกระเทือนไหมกระเทือนมากไหมทั่วประเทศไทยจะได้ทราบทั่วถึงกันหมดนั่นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่ท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงห้ามไม่ให้ทำอธินาทานก็เหมือนกันสมบัติของใครใครก็รักใครก็สงวนไม่มีสิ่งใดที่จะสงวนยิ่งกว่าสมบัติของตนจิตใจเป็นของสำคัญมากกำเริบเสื่อมสารได้อย่างรุนแรงมากยิ่งกว่าสมบัติที่หายไปเพราะการถูกการขโมยกันนั้นถ้าให้กันด้วยความพอใจให้กันสักเท่าไหร่ก็ตามไม่มีความกระทบกระเทือนไม่มีความบอบช้ำมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขความสบายใจรื่นเริงบันเทิงได้ระลึกถึงบุญถึงคุณไปกันต่อกันไปจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีสิ้นสุดเพราะความเย็นแห่งธรรมข้อนี้แห่งศีลข้อนี้นะฟังสิเรายกตัวอย่างเอาอย่างนี้ถ้าเราตั้งใจเพื่อปฏิบัติให้เห็นฤทธิ์เห็นเดชของธรรมจริงๆเราก็ต้องเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาฝึกให้มีฤทธิ์มีเดชในตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมทำไมธรรมจะไม่แสดงฤทธิ์เดชความศักดิ์สิทธิ์วิเศษให้เห็นประจักษ์ต้องเห็นอย่างไม่ต้องสงสัยนี่เราไปไหนมาไหนสบายไหมการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ทำลายกันแสนสบายไว้ใจกันได้หมดนะไปที่ไหนไปเถอะไม่ต้องกลัวว่าภัยจะเกิดขึ้นจากมนุษย์เบียดเบียนทำลายเอาสมบัติเงินทองก็ของมีไว้ที่ไหนเอามีไว้เถอะไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาฉกมาลักใครก็รู้ว่าเป็นของใครของเราอยู่แล้วไม่ใช่ของตัวเองไม่ฉกไม่ลักไม่ทำเพราะหน้าแห่งศีลธรรมที่ต่างคนต่างรักษาอยู่แล้วและเย็นใหม่พิจารณาสิจะไปรักษาวุ่นให้มันวุ่นวายทั้งกลางคืนกลางวันไม่ได้หลับได้นอนให้ลำบากลำบนอะไรกันนี่ก็เพราะความที่เราไม่เห็นว่าธรรมเป็นของสำคัญนั่นเองมันถึงได้รับความทุกข์ความลำบากเห็นประจักษ์อยู่อย่างนี้จะว่าธรรมพุทธเจ้าไม่จริงได้ยังไงอากาเมสุมิชฌาจารย์ก็เหมือนกันลูกใครผัวใครเมียใครหลานใครรู้กันอยู่แล้วไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่ามนุษย์ต่างคนต่างมีขอบเขตมีเหตุมีผลเป็นเครื่องรักษาตนแล้วจะทำงานในบ้านนอกบ้านไปที่ไหนไปเถอะไม่ต้องมีความระแวงแคลงใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดก็คือระหว่างสามีภรรยาเอาต่างคนต่างเด็ดลงไปสิฤทธิ์เดชของการรักษาธรรมมีธรรมก็แสดงฤทธิ์เดชให้เห็นเป็นความสุขความสบายไม่เหมือนฤทธิ์เดชของกิเลสที่ทำคนให้ล่มจมไปมากมายแล้วเรายังไม่เข็ดไม่หลับเรื่องฤทธิ์เดชของธรรมแสดงให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยพิจารณาสินี่ข้อที่3เราพูดย่อๆให้ฟังมุสาก็เหมือนกันพูดมีคำสัตย์คำจริงพูดไม่หลอกลวงโกหกซึ่งกันและกันแล้วทำไมจะไม่เย็นใจคนเราจะไม่ตายใจต่อกันล่ะเด็กพูดก็เป็นความจริงผู้ใหญ่พูดก็เป็นความจริงไม่หลอกโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นดังที่เป็นอยู่นี่นี่เย็นไหนนี่ก็เย็นนี่เพียง5ข้อเท่านี้ก็พอแล้วอย่างสุราก็เหมือนกันสุราใครๆ
แม้แต่เด็กก็ยังทราบว่าสุรานั่นคือของมึนเมาไม่ใช่เป็นของดีแล้วผู้ใหญ่เราทำไมจึงต้องเสกสรรว่าเป็นของดีของดีกินไปที่ไหนอยู่ที่ใดสมาคมใดมีแต่สุราออกหน้าคือน้ำบ้าออกหน้าคนจะไม่เป็นบ้าได้ยังไงแล้วมันดียังไงคนไม่กินเหล้ากับคนกินเหล้าคนไม่เมาคนเมาต่างกันยังไงดูสิเพียงเท่านี้เราก็ทราบแล้วคนไม่เมานี่จะอยู่ด้วยความสงบมีสติสตังมีปัญญารอบตัวไม่เสียความสวยงามแต่คนเมาเป็นยังไงมันมีไม่มารยาทยิ่งกว่ามารยาทของสัตว์ซะอีกหาความสวยงามได้ที่ไหนเพราะการเมาสุราเมาจนกระทั่งถึงขี้ทะลักออกมามันก็ยังไม่รู้ตัวแล้วยังสวยอยู่หรืออย่างนั้นเมาเลยบ้าไปแล้วยังขี้ทะลักออกมาต่อชุมชนอย่างนั้นมันดีไหมน้ำสุราทำคนถึงขนาดนั้นดีไหมพิจารณาสิแล้วเรารักษาอย่างเข้มงวดกวดขันเหมือนกับว่าพ่อแม่เวลาเราเกิดมาที่แรกพ่อแม่ไม่เอาน้ำสุรามากรอกปากเราแล้วเราทำไมจะไปดื้อด้านหันทำอย่างนั้นเราหยุดเด็ดไม่ทำแล้วเป็นยังไงนี่เพียงเท่านี้ก็เย็นมากแล้วโลกนี่แหละเรื่องธรรมที่จะให้แสดงฤทธิ์เดชให้โลกได้เห็นโลกต้องแสดงความสามารถปฏิบัติธรรมให้ด้วยฤทธิ์เดชด้วยกำลังวังชากำลังศรัทธาความอุตส่าห์พยายามทุกสิ่งทุกอย่างของเราซึ่งเป็นความดีที่จะรักษาทำไม่ได้เอาทำลงไปดูสิทำจะไม่ปรากฏให้เห็นได้ยังไงทำมีอยู่แล้วคนหากไม่รักษาทำเฉยๆนี่เรายกตัวอย่างอย่างนี้โลกถ้าได้ปฏิบัติตามอัตตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าในแง่ใดจะต้องแสดงความสุขความสงบเย็นใจให้ได้เห็นให้ได้ชมให้เป็นที่ภูมิใจทั้งตนเองและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยตลอดสังคมและทั่วโลกดินแดนต่างคนต่างมีศีลธรรมด้วยกันแล้วจะเย็นที่สุดเลยเดี๋ยวนี้เป็นยังไงร้อนที่สุดก็คือความไม่มีศีลมีธรรมนั่นเองทำอะไรลงไปมีแต่เครื่องสังหารอัดสังหารธรรมก็ซึ่งเท่ากับสังหารตนเองทำลายตนเองให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายโลกจึงได้เดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่อยู่ๆก็เดือดร้อนขึ้นมามันทำความผิดจากศีลจากธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั่นแหละนี่แหละที่ว่าศาสนาเสื่อมเพราะความไม่เชื่ออันใดมีอยู่ก็ตามไม่เชื่อว่ามีแล้วก็ฝืนทำลงไปตามเรื่องของความหลอกลวงของกิเลสซึ่งเป็นตัวจอมปลอมที่สุดหลอกโลกให้ล่มจมมามากต่อมากแล้วก็ไม่ได้เสร็จกันต่างคนต่างสะสมขึ้นมาต่างคนต่างยกย่องชมเชยของต่ำที่สุดที่โลกตำหนิที่ปราบทั้งหลายตำหนิก็ยกขึ้นมาชมหรือว่าไงอันนี้ให้พิจารณาเองเวลานี้กำลังออกหน้าออกตาสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งเหล่านี้เมื่อมันมีขึ้นมากๆมันเป็นยังไงมันกัดกันเหมือนหมานี่มันไม่ได้เหมือนมนุษย์เลยเพราะวิชานี้เป็นวิชาของสัตว์เดรัจฉานวิชามนุษย์ต้องมีมารยาทต้องมีศีลธรรมต้องมีขอบเขตต้องรู้จักสูงจักต่ำต้องรู้จักเก็บจักรู้จักรักษาให้อยู่ในความสวยงามพอดีแม้ยังละไม่ได้ก็ให้ต่างคนต่างระมัดระวังรักษาด้วยมารยาทของมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมและมีหิริโอตตัปปะภายในจิตใจก็สวยงามไปตามหลักของมนุษย์ไม่ได้เสียหายอะไรเช่นอย่างครอบครัวผัวเมียกาเมตุมิชัดจานแบบนี้และกามราคะนี้ให้ต่างคนต่างระมัดระวังรักษาก็สวยงามโลกอันนี้เคยมีมาอย่างนี้ปราดท่านไม่ได้ตำหนิที่มันเลยขอบเขตเหตุผลนั่นสิมันต่ำซามลงไปจนกระทั่งถึงตำหนิใครจะไม่ตำหนิตาอันตามีอยู่หูมีอยู่ใจมีอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ในสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่หารทำกันมันมันน่าตำหนิก็ต้องตำหนิทีนี้เมื่อต่างคนต่างรักษาดังที่กล่าวมาแล้วนี้โลกก็สวยงามสงบร่มเย็นแม้จะละไม่ได้ก็ไม่เป็นภัยเพราะโลกเพราะสัตว์ธรรมชาตินี้มีประจำโลกมามีทำเป็นเครื่องกำกับรักษาเหมือนไฟที่อยู่ในบ้านในเรือนของเราเราใช้ไฟเป็นของจำเป็นที่ละไม่ได้แต่เราก็จะต้องรักษาภัยที่มันจะเกิดขึ้นจากไฟแล้วนำไฟไปทำประโยชน์ได้นี่ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นโทษที่อย่างเดียวอย่างเดียวคุณค่าก็มีคนอยู่ในโลกด้วยกันต้องมีความรักความ
สงวนกันด้วยความเป็นธรรมอยู่ด้วยกันด้วยความอุ่นเย็นใจเช่นอย่างสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลียนอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมทั้งๆที่ต่างคนก็มีกิเลสประเภทอยู่ในจิตใจก็ตามแต่ไม่เห็นมีอะไรเสียหายนะถ้าเราไม่เอากิเลสตัวผาดตัวโผนตัวเป็นประเภทของสัตว์เดรัจฉานเข้าไปทำลายเข้ามาออกหน้าร้านเพ่นท่านทั่วบ้านทั่วเมืองเสียตอนนั้นมันจึงไม่น่าดูที่สุดนี่แล้วว่าไงศีลธรรมพุทธเจ้าเป็นยังไงถ้านำมาปฏิบัติทำไมจะไม่งามไม่มีใครที่จะงามเกินมนุษย์ของเราในการปฏิบัติศีลธรรมเพราะเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วมนุษย์กับศาสนาเข้ากันได้อย่างสนิทตั้งแต่ขั้นต้นแห่งศาสนธรรมถึงที่มิมุติหลุดพ้นไม่มีอะไรใครเกินมนุษย์เราถ้านำมาประพฤติปฏิบัติรักษามันก็เห็นผลประจักษ์ไงอันนี้ไม่ได้สนใจเพราะอะไรก็เพราะอำนาจของฝ่ายต่ำคนนั้นก็เสริมคนนี้ก็เสริมพูดกันคำใดออกมามีแต่เรื่องที่จะทำลายไม่แต่เรื่องที่จะทำลายคิดออกมาในแง่ใดมีแต่ฟืนแต่ไฟแล้วมันจะเป็นน้ำเป็นท่าให้ร่มเย็นเป็นสุขไปได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นฟืนเป็นไฟตามกันหมดนี่การปฏิบัติทีนี้ย่นเข้ามาหานักปฏิบัติของเราซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญเพื่อทำมันสูงยิ่งกว่านี้ความสุขยิ่งกว่านี้ความเป็นสาระคุณยิ่งกว่านี้เป็นยังไงในขณะหนึ่งหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรมากเราเข้าใจว่าคิดเรื่องนี้มากกว่าเรื่องใดๆทำไมจะพูดไม่ได้เพราะในหัวใจของเราแต่ละคนมันเป็นอยู่ด้วยกันเวลาจิตหาความสงบไม่ได้จิตไม่มีหลักมีฐานไม่มีกฎมีเกณฑ์บังคับไม่อยู่แล้วจะต้องคิดตั้งแต่เรื่องนี้มากยิ่งกว่าเรื่องอื่นใดและเผาตนเองให้ร้อนมากยิ่งกว่าเรื่องอื่นใดอีกเช่นเดียวกันนี่พอเราพยายามบำเพ็ญรักษาด้วยความตะเกียบตะกายไม่หยุดไม่ถอยแล้วสิ่งนี้จะค่อยสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปจิตใจก็เพราะจิตใจก็สงบแล้วก็เป็นความสุขความยินใจหายกังวลกับสิ่งเหล่านี้ไปโดยลำดับลำดาเราก็ทราบได้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ก่อกวนได้มากที่สุดและทำให้รับความทุกข์ในภายในจิตใจมากที่สุดในขณะที่จิตของเราสงบนั่นเราทราบได้อย่างนั้นนี่ก็พิจารณาเข้าไปสิเมื่อจิตมันหนักในเรื่องอะไรดังที่กล่าวมานี้อะไรเป็นยาแก้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้แล้วนี่ก็เคยเทศมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเอาจนกระทั่งถึงจิตสงบนอกจากความสงบแล้วเอาปัญญาสอดส่องมองทะลุไปหมดรูปร่างกลางตัวที่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันเป็นที่ตรงไหนเอาสติปัญญาอย่างคือความจริงนะอย่างเข้าไปให้ถึงความจริงความจริงความจริงแล้วรู้ตามเป็นจริงปล่อยวางได้โดยไม่ต้องสงสัยบังคับให้ยึดก็ยึดไม่ได้เมื่อได้รู้แจ้งเห็นจริงตามส่วนแห่งธรรมที่ได้ปฏิบัติมาแล้วได้รู้ได้เห็นแล้วนั่นทีนี้ไม่คิดไม่ยุ่งจะคิดตั้งแต่เรื่องที่จะเปิดทางออกทางนั้นอ่ะเปิดทางออกโดยลำดับดากว้างไปโดยลำดับนี่สิ่งที่เคยติดตันอันตู้ก็ห่างกันไปห่างกันไปนะบรรดาธรรมทั้งหลายที่จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นก็กว้างขวางเบิกออกไปเบิกออกไปด้วยอำนาจของปัญญามีความสามารถแตกกล้าสว่างกระจ่างแจ้งและละเอียดแหลมคมไปโดยลำดับและแทงทะลุกิเลสไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งทุ่งออกตัวออกได้จากวัฏจิตวัฏจักรภายในใจของตนเห็นโลกนี้ว่างไปหมดเลยที่นี่ดังที่ท่านกล่าวไว้ในมานพ16คนนั่นโมกขราชเป็นสำคัญดูก่อนโมกขราชเธอจึงดูโลกให้เป็นของว่างเปล่าแล้วจะไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกเนี่ยเราพูดย่อๆว่าอย่างนั้นสุญญตังโลกังเวคัสสะโมกขราชสดาสโตในภาษาบาลีท่านว่านั้นให้ดูโมกโลกเป็นของว่างเปล่าเมื่อพิจารณาไปถึงขั้นว่างแล้วจะต้องว่างแต่ท่านที่ทรงแสดงอย่างนั้นเพราะโมกขราชพระโมกขราชนั้นน่ะท่านมีอุปนิสัยสามารถที่จะรู้ธรรมประเภทนี้ได้อย่างรวดเร็วจึงไม่จำเป็นจะต้องลืบมาตั้งแต่กอไก่กอกาอะไรบอกในจุดที่สำคัญเลยแสดงในจุดที่สำคัญเลยพระโมคคราชก็พุ่งทะลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องสงสัยนี่เพราะธรรมภูมิของจิตของธรรมสมควรกับภูมิธรรมข้อนี้แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงถึงเรื่องโลกความว่างแห่งโลกคือว่าว่างแห่งโลกคือว่า
ว่างจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เคยเสกสรรกิเลสเคยเสกสรรปัญญาว่าเป็นของดิบของดีของมีค่ามีราคากลายเป็นของว่างเปล่าจากสิ่งเหล่านี้จากความเป็นอย่างนี้ไปหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นมันทำมาว่างบ้างอย่างนั้นต่างหากไม่ใช่ว่าว่างสิ่งนี้ไม่มีตาเห็นอยู่มันจะไม่มียังไงมันก็มีตาเห็นอยู่หูได้ยินอยู่แต่สำคัญที่จิตมันไม่ไปยึดไปถือไม่ไปสำคัญมั่นหมายไม่ไปแบกไปหามเท่านั้นเองนะมันก็ว่างไปหมดนี่จิตว่างเป็นอย่างนั้นว่างอันหนึ่งก็ว่างอย่างที่ว่าเหมือนอะไรไม่มีจริงๆก็มีให้อันนี้มอบให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายทราบเองในความว่างของจิตเพราะว่างอย่างนั้นจริงๆก็มีว่างแต่จะต้องว่างจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไปก่อนที่ไปถึงความว่างประเภทนั้นเพราะนี้เป็นทางเดินความปราศจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นไม้ภูเขาเข้าสู่ความว่างในหลักธรรมชาติของจิตนั่นมันเป็นทางเดินเข้าไปทางเดินเข้าไปมันก็รู้เองเห็นเองมีวันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องสารธรรมที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมานี้มากต่อมากนี่คือหลักความจริงไม่มีอะไรที่จะคัดค้านต้านทานหรือลบล้างได้และยังจะเป็นไปอีกตลอดไปเช่นพระพุทธเจ้าของเรานี่ผ่านไปแล้วท่านก็บอกไว้อีกว่าพระอริยเมตไตรจะลงมาตรัสรู้ต่อไปอีกนั่นในพัทธกัปนี้มีพระพุทธเจ้า5พระองค์ท่านก็บอกเอาไว้ใครเป็นคนบอกคนโง่มาบอกได้ยังไงศาสดาเป็นผู้บอกเป็นผู้สอนโลกเป็นผู้ทำประโยชน์ให้โลกมามากต่อมากทำโลกให้ดีให้วิเศษให้เลิศเลอมามากต่อมากแล้วทำไมจะพูดสิ่งเหล่านี้ผิดเป็นเพี้ยนแล้วหลอกลวงโลกต้มตุ๋นโลกไปได้เล่าเป็นไปไม่ได้หลักความจริงมีอย่างนั้นนะจากนั้นไปก็จะมีอีกต่อไปอีกโดยลำดับลำดาอย่าว่าแต่ที่เป็นมาแล้วเลยเมื่อเป็นฉะนั้นทำไมจะไม่มีจำนวนมากเป็นล้านล่ะก็เพราะความจำเป็นของสัตว์โลกที่คอยพึ่งอยู่นี่เหมือนกับหมอกับยาหมอเดินผ่านมาฉะนั้นคนไข้ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งที่ยังไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับอยู่กับยาเลยเพราะอะไรเพราะหวังพึ่งมันจะเป็นจะตายจริงๆโรคภัยไข้เจ็บมันบีบบังคับทำไมจะไม่เห็นหมอเป็นเทวดาเห็นอยู่เห็นยาเป็นชั้นฟ้าสวรรค์ชั้นพรหมไปล่ะมันต้องเห็นเมื่อคนจะตายแล้วมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันอุปนิสัยสามารถมีอยู่เห็นโทษเห็นทุกข์แต่หาทางออกไม่ได้เมื่อมีผู้มาชี้แจงทางออกทำไมจิตจะไม่กระหยิ่มล่ะแล้วก็หลุดพ้นไปจนได้นั่นนี่แหละความจำเป็นของสัตว์โลกมีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงต้องเป็นมาอย่างนั้นเพราะสิ่งที่บีบบังคับให้สัตว์โลกได้ยิ่งโดนกระวนกระวายหาที่หลบที่ซ่อนหาที่ดีหาที่หลุดพ้นมีอยู่นี่คืออะไรคือกิเลสมันบีบมันบังคับหาการหาเวลาได้ที่ไหนมีขอบมีเขตเมื่อไหร่ไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายก็คือกิเลสนั่นเองบีบบังคับจิตใจของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงไม่มีว่างจากธรรมชาตินี้เลยนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นและเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อธรรมเข้ามาสัมผัสพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาทำไมจะไม่รื่นเริงบันเทิงไม่ดีอกดีใจทั้งที่ทุกบีบบังคับอยู่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสได้เพราะความหวังเต็มหัวใจนั่นแหละพาให้ยิ้มแย้มแจ่มใสว่าจะมีหวังพ้นทุกข์ไปได้เหมือนกับเรามองเห็นยาและหมอนั่นแหละทั้งที่ยังไม่รักษาก็ยิ้มแล้วหวังแล้วว่าจะหายจากโรคเพราะยาเพราะหมอเนี่ยคนไข้หนักเป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะทุกข์ในวัฏฏะสงสารนี่มีจำนวนไม่น้อยดังที่กล่าวแล้วเนี่ยท่านเหล่านี้เองที่เป็นผู้กระหยิ่มมากที่สุดยิ่งกว่าใครๆพอได้ยินได้ฟังธรรมะเท่านั้นก็พุ่งเลยนะนี่เป็นอย่างนี้นี่คือหลักความจริงที่ประจำโลกมานานแสนนานและยังจะเป็นไปอีกตลอดถ้าหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องแก้เครื่องปลดเปลื้องแล้วโลกนี้จะหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้หมุนไปเย็นมาอยู่อย่างนี้ตลอดดีกับดีกันไม่มีเวลาไม่มีทางที่จะนับได้เลยแต่เมื่อมีธรรมมาตัดให้ขาดบักขาดตอนไปก็ย่นเข้ามาย่นเข้ามาสุดท้ายก็ผ่านไปได้พ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมความดีงามที่ตนได้สร้างมานี่พวกเราทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาจะให้เลิศเลอขนาดไหนอีกแล้วตั้งใจคือปฏิบัติความดีทำ
ที่ไหนได้ทั้งนั้นนี่มาปฏิบัติจิตตภาวนาเอารวมไม่รวมก็ตามความดีเราทำลงไปมันต้องได้ความดีแล้วยิ่งเห็นประจักษ์ด้วยแล้วมันก็ยิ่งพุ่งจนกระทั่งถึงหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงหมดตัณหาโดยประการทั้งปวงในบรรดาที่ว่าวัฏจักรวัฏจิตที่เคยเป็นมาแล้วเป็นอันว่าขาดสะบั้นไปจากจิตใจต่อไปจะเป็นไปอีกไหมรู้ได้ชัดๆภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจึงสามารถนำจิตดวงนั้นท่านผู้รู้ทำถึงขั้นอรหัตภูมิแล้วไม่สามารถที่จะนำจิตกับเป็นวัฏจิตวัฏจักรนั้นมาวินิจฉัยได้ควรมาแสดงได้อย่างเต็มปากเต็มหัวใจได้อย่างไรก็ท่านเป็นผู้เป็นซะเองเวลากิเลสมัดหัวใจท่านก็เป็นมาตะเกียกตะกายท่านเคยตะเกียกตะกายมาแล้วเพราะอำนาจของกิเลสสู้กิเลสไม่ได้ตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานมีแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะกิเลสบีบบังคับท่านก็รู้ท่านก็เป็นมาแล้วในเวลาได้ชำระกิเลสเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งกิเลสสิ้นไปสิ้นไปนี้ไปขาดสะบั้นออกไปจากใจไม่มีสิ่งเงื่อนใดที่จะมาต่อมาเสริมมาบีบบังคับอีกแล้วท่านทำไมจะไม่รู้เมื่อท่านรู้อย่างประจักษ์ใจของท่านแล้วทำไมท่านจะพูดไม่ได้นะมันอยู่กับจิตไม่มีอะไรที่เกินจิตที่จะรู้ยิ่งจิตที่หลุดพ้นแล้วยิ่งเป็นจิตที่ฉลาดแหลมคมที่สุดไม่มีจิตดวงใดเสมอเหมือนเลยแล้วท่านจะไม่รู้ยังไงว่าความหลุดพ้นเป็นอย่างไรและสิ่งที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงคืออะไรก็ท่านลบกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วนี่จนถึงจะเป็นจะตายเวลาหลุดพ้นจากการขาดสะบั้นจากการระหว่างกิเลสกับจิตที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายนั้นได้หลุดพ้นหรือได้ขาดสะบั้นจากการทำไมท่านจะไม่รู้และทำไมท่านจะพูดไม่ได้ท่านเอาสิ่งเอาความจริงทั้งหลายที่เป็นอยู่ในหัวใจท่านเองมาแสดงให้โลกทั้งหลายได้ทราบท่านจะไปเอาที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านก็เอานั่นเองพระสาวกทั้งหลายท่านก็เอาความจริงของท่านที่รู้ที่เห็นที่เป็นมาแล้วนั่นแหละสั่งสอนสัตว์โลกให้ได้รู้จริงเห็นจริงผู้ที่เชื่อตามพระพุทธเจ้าก็ค่อยตะเกียกตะกายไปก็ค่อยผ่านไปผ่านไปสุดท้ายก็ผ่านพ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมนี้เรียกว่าสวดคาธรรมพระตัดไว้ชอบแล้วชอบเพื่อจะให้ได้รับความดีงามทั้งหลายจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีคำหลอกลวงต้มตุ๋นแฝงอยู่แม้แต่น้อยเลยนี่ละธรรมเป็นความจำเป็นต่อโลกอย่างนี้เองนี่ละเราก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาและได้มาบวชในพุทธศาสนาในเวลานี้ให้บำเพ็ญตัวอย่าคิดกังวลวุ่นวายกับสิ่งใดนอกจากความดีที่เรามุ่งหมายเข้ามาบวชนี้เท่านั้นเวลาบวชนี่เป็นสำคัญเอาออกจากนี้ไปแล้วก็กิจการงานนี่ยุ่งเหยิงวุ่นวายหาเวลาไม่ได้แล้วกิเลสมันก็มาหลอกเข้าอีกซ้ำเข้าอีกมาก็เหนื่อยเมื่อยล้าทำงานอะไรไม่ได้ทำความดีไม่ได้ภาวนาไม่ได้ได้ยินเสียงดังครอกๆนั่นอันนั้นได้นั่นแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งก็เป็นแบบเดียวกันแบบเดียวกันเสียเวลาไปสุดท้ายตายเปล่าเกิดประโยชน์อะไรนี่เวลานี้ไม่ใช่แบบนั้นเป็นเวลาที่เราจะบำเพ็ญบุญงามความดีให้เกิดขึ้นกับใจของเราจึงอยากได้พากันนอนใจให้อุตส่าห์พยายามเชื่อปราดจอมและฉลาดที่สุดคือศาสดาองค์เอกนี่เราจะได้เป็นศิษย์ที่มีครูวัฏวนก็จะย่นเข้ามาความดีทั้งหลายที่จะทำให้เราเกิดสุขก็จะเป็นที่หวังของเราเพราะการสร้างความดีของเราละการแสดงธรรมก็เห็นสมควรขอยุติเพียงเท่านี้ด้วยวันนี้รู้สึกเหนื่อยเพราะปกติก็มันก็เหนื่อยอยู่แล้ววันนี้ไม่ได้ประชุมงานก็เลยประชุมมีค่าในรถต้องเท่าไหร่ต้อง85คันมากนะเช้านี้คนละวันมากเป็นโดยลำดับสำคัญที่กำลังของเรามันอ่อนนะลงโดยลำดับสิอยู่กุฏินั่นเฉพาะคนเดียวตอนนั้นพอดีแล้วนั่นตอนบ่ายก็ไปอยู่ในป่าเดินยิงกรมนั่นสะดวกสบายถ้ามดง่ามมันไม่มายุ่งส่วนมากมดถ้าฝนจะตกมดง่ามมันมาเต็มทางยังกลมเดินไม่ได้แล้วเดินไม่ได้ก็เดินไปน้ำการนู่นเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นวันนี้ก็มีมดง่ามแต่มีอยู่ทางด้านนู้นเราก็เดินไปถึงที่มดง่ามมีนั่นก็เรากลับมามันก็ยาวพอสมควรทางยังกลมถ้าฝนจะตกแล้วมันมี
ให้ขยันนะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแต่ขี้เกียจขี้ข้านนะงานของพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นรากแก้วจริงๆก็คืองานจิตตภาวนานะนี่แหละเป็นถ้าว่าเป็นแก่นก็ภาวนาหลักศาสนาสอนตรงที่ตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเวลาท่านสอนพระไม่ได้ไปไหนเลยลงจุดนี้ทั้งนั้นในตำหนักตำลาเวลาสถานที่อยู่ก็เหมือนกันนี่จะป่าแก่เขาป่าช้าหาที่สงบสงัดไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งใดผู้ใดอยู่สบายด้วยการภาวนาเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างอัปปนกะปฏิปทานัสสูตรมีเวลาเป็นเวลาที่เหมาะสมคืออัปปนกะปฏิปทาคือการปฏิบัติไม่ผิดพอดีพองามแล้วท่านแบบเวลาพอตั้งแต่ค่ำไปจนหมดอะไรปฐมยามนึกถึงไหนนะลืมแล้วผมก็ลืมมันไม่ได้ดูนานแล้วท่านพักให้พัก4ชั่วโมงคุณยังไงนะพัก4ชั่วโมงคืนพอตี2ลุกอ่ะเนี่ยตั้งแต่เนี่ยคือมัชฌิมยามเป็นเวลาพักจากทุ่มไปถึง4ทุ่มประมาณ4ทุ่มถึง8ทุ่มนั่นน่ะพักแล้วจากนั้นก็ลงเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างตั้งตี2ล่วงไปแล้วท่านว่าปฏิบัติเหมาะสมไม่ยิ่งไม่หย่อนแต่การปฏิบัติของเราจะให้เป็นไปอย่างนั้นจริงๆมันก็เป็นไปได้แล้วแต่ความเหมาะสมแต่ไม่ได้หมายถึงว่ากิเลสไปจัดแจงให้เหมาะสมนะต้องหมายถึงธรรมจัดแจงให้เหมาะสมคือบางทีเล่นความเพียรนี่มันดึกกว่านั้นก็ได้หรือบางทีเอาซะจนตลอดรุ่งมันก็ได้คือความเพียรเพื่ออาจได้ทำเป็นเครื่องบังคับเป็นความจำเป็นอยู่ในตัวการหลับนอนตามนั้นมันก็ไม่ค่อยได้ไงแต่ท่านพูดถึงเรื่องอัปปนกะคือการปฏิบัติไม่ผิดเหมาะสมพอดีท่านพูดถึงเรื่องพอดีการยิ่งอย่างนั้นแล้วแต่ผู้จะปฏิบัติต่อตัวเองเวลานอนก็ให้ทำความสำคัญไว้เสมออย่านอนแบบนอนจมท่านว่าท่านสอนไว้แล้วในนั้นคือให้ทำความสำคัญไว้ว่าพอรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นนอนตะแคงข้างขวาบอกไว้หมดเลยในนั้นในอัปปนกะปฏิปทามันเป็นภาษาบาลีนะครับผู้ไม่ได้หนึ่งก็แปลไม่เข้าใจเหมือนกันนะนอกจากจะมีคำแปลไว้แต่สำหรับผมได้ดูนี่ไม่มีคำแปลมีแต่บาลีล้วนๆแต่มันเข้าใจพออ่านดูไปนี่มันเข้าใจทันทีเข้าใจไปหมดเลยก็เรียนเป็นภูมิมหามาไม่เข้าใจก็ไปคาดแล้วให้กากินดิสิอ่านไปดูไปมันเข้าใจไปตามนั้นเลยมีคำสอนไว้นะมีแต่เรื่องภาวนาพูดคุยกันมีแต่เรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาดังที่กล่าวไว้ว่าสันเลขธรรม10ประการนั่นล่ะหลักของการสนทนาหลักของการพูดของพระที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในขั้งพุทธกาลมีแบบเป็นแบบเป็นฉบับอย่างนั้นตัวนั้นสังฆาเลนะธรรมสากฉาคือการสนทนาธรรมกันตามกาลตามเวลาเป็นอุดมมงคลอันนี้แหละสนทนาเรื่องศีลเรื่องธรรมชมเชยสรรเสริญสถานที่เช่นอภิจตาสรรเสริญความมักน้อยต่อกันพูดถึงเรื่องความมักน้อยสรรเสริญความมักน้อยลองลงมาก็สันโดษคือความยินดีตามมีตามเกิดเท่านั้นนี่เป็นที่ลดลงมาจากอภิจตาซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมมากมักน้อยมีมากอะไรไม่เอามักน้อยนี่นะอันหนึ่งลดลงมาก็เพื่อให้ยินดีในสิ่งที่มีอยู่อันนั้นไม่มีอย่าไปยุ่งอย่าไปรบกวนประชาชนญาติโยมเขาอย่าไปรบกวนใคร
มีอะไรใช้ไปตามเรื่องตามราวที่มีที่ควรฉันฉันไปตามเรื่องนั้นนี่แล้วก็อันนั้นก็อสังทัคคณิกาวิเวกตาวิริยารัมภาอสังทัคคณิกาคือไม่คุกคีกันอยู่ต่างคนต่างอยู่ด้วยอัดด้วยธรรมด้วยความมีสตินี่อสังทัคคณิกาคือไม่คุกคีกันนอกจากมีจำเป็นที่จะมาเกี่ยวข้องกันวิเวกตาคือให้ชอบวิเวกสงัดสถานที่วิเวกสงัดให้ชอบสงัดทางหูทางตาทางจมูกเพราะกลิ่นมันก็มันมีนะครับมันมีสิ่งสัมผัสมันก็ทำให้เกิดกิเลสได้นี่ได้กลิ่นอะไรเนี่ยแล้วกิเลสมันก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยเพราะมันหาเรื่องอยู่แล้วตาเห็นเป็นยังไงเนี่ยฉันต้องว่าให้สงัดทางตาทางหูทางหมูทางนี้ทางกายทางใจวิเวกตาวิริยาลัมภาประกอบความเพียรปรารภความเพียรประกอบความเพียรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่สันเลขธรรมแปลว่าเครื่องขัดเกลากิเลสแปลออกมาสันเลขะฉะนั้นท่านก็พูดถึงเรื่องศีลปรานาคุณสมบัติของศีลความเป็นผู้มีศีลเป็นยังไงพระเป็นผู้มีศีลอันสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ด่างพร้อยทะลุขาดทะลุเป็นยังไงความเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์เป็นผู้มีสง่าราศีเป็นผู้องอาจกล้าหาญทั้งในสังคมและอยู่ลำพังตนเองพบอุ่นนะนอกจากนั้นก็สมาธิคือความสงบใจแล้วก็ปัญญาวิมุตติยาทัศนะนี่10ข้อชั้นเลขธรรมที่ท่านเป็นข้อธรรมที่ท่านสนทนากันในข้างพุทธกาลนั้นไม่ได้สนทนาทั้งเรื่องการบ้านการเมืองการซื้อการขายการโลกการต้องสารอะไรมันเป็นเดียวติรฉานกถาที่กล่าวกันถึงเรื่องโลกเรื่องสารก็เป็นติรฉานกถาไปแล้วประเภทของสัตว์ของโลกไปแล้วผมจะว่าท่านไม่พูดให้ระมัดระวังอยู่ด้วยกันก็ไม่ส่งเสียงทึกทึกโครมเวลาจะใช้สอยอนุปสัมบันไม่ว่าคารวะหรือเนนเรียกว่าอนุปสัมบันถ้าจะให้มาทำอะไรนี่ให้โบกมืออย่างนี้ลักษณะโบกมือกวักมือโบกมือเนี่ยให้มาอย่าไปร้องตะโกนโวกเวกอะไรนี่ให้มาจะต้องการอะไรก็ให้อนุปสัมบันทำอนุปสัมบันก็คือพวกเนนพวกคารวะให้ทำให้ท่านสอนนั่นอย่างนั้นท่านชอบสง่าขนาดนั้นนะพระครั้งพุทธกาลนี่ในแบบมีอย่างนี้พากันจำเอาถ้าไม่ได้เห็นก็ดีที่เอามาพูดนี่เอามาจากแบบจากฉบับจากตำหนักตำราทั้งนั้นมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังนี่ท่านชอบความสง่ามากจิตใจความมุ่งมั่นจดจ่ออยู่กับอัตกับธรรมไม่ได้ไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกกับสงสารนั่นนี่แหละจึงว่าแก่นของศาสนาคือได้จิตตภาวนาพระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินมาอย่างนั้นภาษาพวกทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นท่านดำเนินมาอย่างนั้นไม่เห็นพูดเรื่องอะไรๆดังที่เป็นอยู่ที่เราเห็นกันรู้กันอยู่ดีนี่แหละมันแทรกเข้าไปอันนี้เขาตีตลาดตีอัตตีธรรมค่อยแหลกไปแหลกไปคนนั้นก็นิยมคนนี้ก็นิยมนิยมภาพสิ่งที่นิยมมันคืออะไรนั่นมันก็คือสิ่งที่เป็นค่าสิทธิ์ของธรรมเมื่อต่างคนต่างนิยมแล้วก็เป็นค่าสิทธิ์ต่างคนก็ต่างทำลายธรรมทำลายความจริงก็ได้แหลกก็ได้ทีนี้ก็เมื่อมันด้านแล้วก็ทับอะไรมาถูกก็ไม่รู้สิเมื่อผิดก็ไม่รู้ถูกก็ไม่รู้เพราะมันด้านแล้วนี่ตามหลักความจริงมันเป็นอย่างที่ว่าท่านไม่คุ้นกับใครทั้งหน้าทั้งตาด้วยแต่ไม่รังเกียจใครแต่ไม่รู้ไม่คุ้นกับใครยุ่งเหยิงวุ่นวายกับใครทำตัวเป็นคนเลี้ยงง่ายสุภโรเลี้ยงง่ายมีการประกอบความภาคอย่างนี้เป็นหลักใหญ่ที่ท่านแสดงไว้นะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นหลักใหญ่มากเป็นพื้นอยู่ตลอดเลยในวงของศาสนาอันนี้เป็นสำคัญมากนะแล้วเวลานี้เป็นยังไงมันจะหมดแล้วนะ
คำที่ว่านี้กันหมดนี่แหละหลักเดิมแท้เป็นอย่างนี้นะแล้วจะหมดแล้วนะแม้แต่วัดป่านี่ไม่มีทางยังกลมดังที่ผมว่านั่นแหละไปแล้วไปเห็นความเลยเกิดความสลดสังเวชมันยังไงกันนี่พระกรรมฐานลูกศิษย์ขององค์ไหนแล้วก็รู้ของครูอาจารย์องค์ไหนแล้วก็รู้อยู่แล้วมาตั้งมาเป็นวัดสร้างมาเป็นวัดป่าขึ้นมาซึ่งเป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งด้วยสงัดวิเวกดีที่สุดด้วยแล้วหาทางยังกลมไม่มีหาข้างในวัดก็ไม่มีไปหานอกวัดอีกเราเอาขนาดนั้นนะก็จะหาความจริงนี่มันไม่มีมันก็มีแต่ความสลดสังเวชกูตายนั่นหมดไปแล้วเหลือนี่หมดไปแล้วเหลือนี่ครูบาอาจารย์ก็ล่วงไปไม่กี่ปีกี่เดือนเหล่านี้มีตั้งแต่ลูกศิษย์ครูบาอาจารย์องค์ปรากฏชื่อหรือนามทั้งนั้นแล้วทำไมจึงมาเป็นอย่างนี้ได้ลงคอมันมีอะไรพาให้เป็นมันก็ทำให้คิดไปละสิถ้าเรื่องความดูดดื่มในอ่านในธรรมนี้มันทำไมจะไม่เดินจงกรมไม่ทำไมจะไม่นั่งสมาธิภาวนามันจะไปยุ่งอะไรกับเรื่องข้างนอกนะมันจะยุ่งมันจะวุ่นกันอยู่กับการฆ่ากิเลสนี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วการพูดตรงนี้ผมแม้แต่ตัวเท่าหนูผมก็เป็นมาแล้วอย่างนี้นะใครมายุ่งไม่ได้เราจึงไม่เคยก่อเคยสร้างอะไรตั้งแต่ออกปฏิบัติตั้งแต่วันออกเลยนะไม่ยุ่งก่ออะไรสร้างอะไรไม่เอาทั้งนั้นมีแต่จะฆ่ากิเลสสร้างอัดสร้างทำเพื่อฆ่ากิเลสอย่างเดียวตลอดเลยนะเรามันเป็นคนนิสัยอย่างนี้ถ้าเอาอะไรมันจริงจริงถ้าลงได้ตัดสินใจลงไปตรงไหนแล้วมันเป็นอย่างนั้นขาดทะลุไปเลยอันนี้ก็ได้ตรงใจแล้วตั้งแต่ยังเรียนอยู่นู่นเราตั้งสัจจะอธิษฐานมาแล้วว่าพอเรียนจบเพียงประโยค3เท่านั้นส่วนนักธรรมจะได้แค่ไหนก็แล้วแต่เถอะว่าได้ประโยค3ประเรียน3ประโยคแล้วจะออกโดยถ่ายเดียวคือออกปฏิบัติแต่ที่นี่เวลาสอบไปเรียนมันก็ตกไปเรื่อยตกไปเรื่อยนักธรรมก็ได้เรื่อยจนกระทั่งถึงมันก็จบขั้นนักธรรมก็ได้จบไปพร้อมๆกันใช่ไหมแล้วออกเลยนั่นตัดสินใจแล้วพอออกก็อย่างนั้นจริงๆไม่ยุ่งกับอะไรการก่อการสร้างให้เจริญเวลาไม่เอาทั้งนั้นมีแต่ฟันกันกับพี่เด็กถึงขนาดนั้นยังน้ำตาร่วงสู้มันไม่ได้เห็นลืมไม่ลืมนะโอ้น้ำตาร่วงแต่มันเครียดแค้นอันนี้มันเครียดแค้นเป็นมากนะให้พึงพากันจำเอาไว้นะความเครียดแค้นเป็นธรรมก็มีความเครียดแค้นเป็นกิเลสก็มีความมุมานะเป็นธรรมความมุมานะเป็นกิเลสแล้วแต่ใครจะแยกประทางไหนความเครียดแค้นนี่มันไม่ลืมขอให้กูนั่นยังไงกูก็จะเอามึงจนได้มึงจะเก่งขนาดไหนว่าพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์ได้นี่นาวสาวกทั้งหลายท่านบริสุทธิ์ได้ก็แสดงว่าอันนี้มันก็มีบัญชีหายตรงได้นี่กิเลสไม่ยิบหาได้พระเจ้าบริสุทธิ์ได้ยังไงพระสาวกอรหันต์ท่านบริสุทธิ์ได้ยังไงท่านบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะว่าท่านถ้ากิเลสไม่ตายท่านบริสุทธิ์ได้ยังไงท่านความเพียรของท่านทำให้กิเลสให้ชิบหายไปได้นี่ความเพียรเราเป็นยังไงมันถึงจะไม่ได้วะนั่นสิมันน้ำตาร่วงไม่ลืมนะแหมมันใช่ตัวหน้าตัวตายนะมันไปต่อหน้าต่อตาเห็นอยู่นี่ดึงมันไม่อยู่เลยมันลากเราไปทุเรศซ้ำไปโอ้โหโถนี่คือหมายว่ามันไม่หลักได้เกณฑ์ความคิดทั้งหมดมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเลยในหัวใจของเราเนี่ยมันก็จำได้ไม่ลืมนี่นะนี่เวลาหลักเกณฑ์ไม่มีในหัวใจเป็นอย่างนั้นแต่พอได้หลักแล้วนี่มันก็เป็นอย่างที่ว่าไม่ผิดเลยคือความเครียดแค้นอันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าผูกโกรธผูกแค้นผูกอาฆาตกันบ้างนั่นเถอะนะพอได้จังหวะเท่านั้นนะทีนี้ใส่กันโอ้ใหญ่เอาไปเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดกันอย่างเต็มที่เลยนั่นนี่มากเอากันอย่างหนักนี่อันนั้นมันก็อ่อนลงอ่อนลงนั่นถ้ามันผิดมันจะอ่อนลงได้ไงกิเลสถ้าความมุ่งมั่นของเราแล้วความเชื่อชั้นเราที่จะฟาดกับกิเลสให้ถึงใจนี่มันไม่เป็นธรรมแล้วกิเลสมันจะอ่อนตัวลงได้ยังไงนี่เอาเท่าไหร่กิเลสยิ่งอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงถึงยิ่งหนักเข้าไปเลยให้มันสมใจพูดง่ายๆนั่นแหละจริงว่าความเป็นประเภทนี้เครียดแค้นอันนี้เป็นมากแล้วยิ่งความมุ่งมั่นมีมากเท่าไหร่แล้วนั่นแหละเรียกเป็นมากสำคัญสำคัญสำคัญยิ่งอยากหลุดพ้นทุกข์เท่าไหร่อยากมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นมากอันละเอียดไม่ใช่กิเลส
คำว่าความอยากความอยากที่เป็นกิเลสต่างหากความอยากที่เป็นมากกว่าต่างหากนี่นะไม่ใช่ว่าความอยากพออยากแล้วก็จะเป็นกิเลสไปหมดก็เห็นแต่คนตายเท่านั้นเนี่ยคนตายมันไม่อยากคนเป็นก็อยากแล้วสิอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานอยากได้บุญได้กุศลนี่เป็นความอยากที่เป็นฝ่ายมากเป็นฝ่ายความดีอยากมากเท่าไหร่ยิ่งทำความดีได้มากคนเรานั่นแล้วยิ่งอยากพ้นทุกข์ไปแล้วความเพียรมีวันมีคืนที่ไหนเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงขนาดสละกันได้เลยนั่นความอยากประเภทนี้รุนแรงนี่จึงว่าเป็นมากกว่าแล้วความเพียรนี่หมุนติ้วเลยเถอะแล้วกิเลสก็ยิ่งอ่อนตัวลงอ่อนลงตัวลงไปเห็นชัดๆอย่างนั้นถ้าอันนี้มันเป็นกิเลสแล้วกิเลสต้องมีกำลังมากขึ้นนะสิอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้มีกำลังเท่าไหร่กิเลสมันยิ่งอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงถึงขนาดที่ว่าได้ค้นหาว่างั้นเถอะนะเวลามันเก่งแล้วมันลากคอเราพูดอย่างเราพูดมันถึงใจมันลากคอเราไปต่อหน้าต่อตาจนจะคอขาดมันยังเอาไปได้สบายๆนี่ที่มันจะไม่เชียดชั้นไหนนี่จับตรงไหนไม่ได้นะไม่มีเงื่อนจับเลยเวลามันมากก็มากมันมีแต่เรื่องกิเลสทั้งหมดเริ่มทำไม่ทราบอยู่ที่ไหนสติก็แยบเดียวเท่านั้นมันเอาไปกินแล้วเอาไปต้มแล้วต้มยำแล้วปัญญาก็ไม่ทราบจะออกไปแค่ไหนไม่รู้คำนี้จะคำชื่อว่าปัญญาเรียนมาจนเป็นมหากันมันไม่ได้เรื่องในหลังที่ว่าไงจึงได้พูดนั่นเองแหละเพียงแต่ยังจดจำมานี่โหไม่ได้หนาว่ะถ้ามีครูมีอาจารย์พาดำเนินที่แจ้งแนวทางบอกแนวทางเพียงเรียนมาเฉยไม่ได้เรื่องหนาว่ะจึงได้พูดเมื่อถึงขั้นได้หลักได้เกณฑ์แล้วที่นี่มีแต่หลักแต่เกณฑ์เอากันลงไปจนกระทั่งถึงได้คุยเขี่ยหาที่เด็ดมันไปไหนที่นี่นั่นขนาดนั้นไม่เห็นนี่เวลาสติปัญญามีกำลังมากพอที่เด็ดมันก็ตัวฉลาดมันก็ต้องหมอบต้องหลบต้องซ่อนนะสิต้องได้ขุดได้ค้นหานี่ก็เป็นงานอันหนึ่งงานขุดค้นหาที่เด็ดก็เป็นงานหนึ่งเจอกันแล้วก็ฟัดกันก็เป็นงานอันหนึ่งมันเป็นงานอยู่สองชั้นเอากันตลอดจนกระทั่งนั้นไม่มีเหลือมันรู้เองหัวใจนี่ไม่ต้องค้นมันถึงขั้นที่ไม่ต้องค้นแล้วค้นหาอะไรหลงอะไรเนี่ยหาไปอะไรเนี่ยมันถึงขั้นไม่หาไม่ค้นรู้เองแต่ยังไงก็ตามความมุ่งมั่นนี่แหมเป็นกำลังที่สำคัญมันตัวไหนเป็นอะไรกันน่ะเหรอมันก็ยังพะโล่อย่างแท้มันยังไกลๆน้องสูงคำเสียอีนะแล้วเคยขี่เมื่อยมูบอกมูอยู่บ้านพุทธน้อมนี่วะผมเคยไปอยู่บ้านนี่นั่นแหละมันเรื่องเป็นเรื่องคบขันนี่นะเสือมากินม้าเขาปล่อยไว้ตามเรื่องตามราวมันอยู่ในป่าพอดีเสือมาเจอมันก็กินม้าเขาแล้วเขาก็ไปขัดห้างนั่งห้างยิงเจ้นั่งห้างดับอยู่นั่นเสือมาเขาก็ยิงเสือเจ้เสือโคร่งใหญ่นะพอยิงเสือตายแล้วก็มาบอกชาวบ้านแล้วชาวบ้านแตกไปแล้วคุณยังไงพอชาวบ้านไปก็คนใครก็อยากเห็นเพราะเขาธรรมดามันไทยมึงนี่วะเพราะว่าเขายิงเสือตายแล้วอยู่นั่นก็ลุมกันไปแล้วที่หมาเห็นคนไปมันก็ไปที่นี่ที่หมาคนไปมันก็ไปที่นี่ไปมันคงจะไปทางเหนือลมหรือไงไม่รู้นะเสือตายนอนอยู่นี่เสือมันถูกปืนตายแล้วมันนอนถ้าคนก็ไปเสือหมามันก็ไปป้วนเปี้ยนเปี้ยนไปอยู่กับแถวนั้นน่ะแล้วพูดที่มันดื้อมันมีคนพูดเท่านอกพูดหน้าขบขันนี่นะเพราะหมาเดินใกล้ๆนี่เสือก็นอนอยู่นี่เนี่ยมันไม่ได้กลิ่นนี่นะมันคงจะเหนือลมนะถ้าหากว่าลมไปทางมันโอ้โหมันแผ่นเลยนะมันไม่อยู่แล้วอันนี้มาใกล้ๆมันก็ยังไม่รู้เสือยังไม่เห็นเสือนะเขาก็จับเอาหมาเนี่ยโยนลงใส่เสือที่มันตายแล้วนะพอวางโยนลงตบไปเนี่ยแก่ว่าแก่ที่เดียวขี่เต็มเสือขี้มันทะลักออกมาแล้วเต็มหลังเสือข้างเสือนอนตายอยู่นั่นนะจากบาดเดียวกันเนาะก็เข้าบ้านยังไม่เข้านักออกจากบ้านฟาดตรงกลางทุ่งนาแล้วเห่าอยู่กลางทุ่งนาเขาเป็นก็
ก็หมาตัวนั้นน่ะมันขี้เต็มหลังเสือนี่นั่นมันออกเองนะขี้มันเป็นอย่างนั้นแกะทีเดียวขี้แตกขบขันดีมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรอลิกันมันกลัวเองอ่ะหมาตัวนั้นมันจะเคยเห็นเสือที่ไหนเมื่อไหร่สักทีอาวาสนะมันเคยเห็นแต่มันก็เป็นอย่างนั้นน่ะพอโยนใส่เสือโยนเสร็จตบเท่านั้นแหละแกะทีเดียวแล้วก็ขี่ออกแล้วไม่ใช่ว่ายังไงออกไว้แล้วขี่ไปเลยก็วิ่งไปถึงบ้านยังไม่อยู่บ้านโดดลงทุ่งนาหนึ่งนะไม่มีที่ปูที่วางเลยวิ่งทุ่งนามีอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งก็บ้านเขาเรียกยังโล่นมันยังโล่นอ่ะผมก็ไปมันยังโล่นน้องโล่นเติงน้องสานแล้วก็ออกไปคำเพิ่มไปนู่นไปเที่ยวแต่ก่อนไปทางนั้นอ่ะมันมีแต่ดงนี่ดงเสือนั่นจังหวะเลยแล้วที่นี่ก็ไอ้เสือก็ไปกัดควายเขาอย่างว่านะพอเจ้าของเขาไปเจอซากควายแล้วเขาก็ขัดอันนั้นดิภาษาทางภาคนี้เขาจะขัดเห่าขัดแหลมนั่นขัดเห่าเขาขัดเหลาขัดแหลมนั่นเขาโอ้โหทำนั้นเขาเก่งมากนะเรื่องทำนี่ไม่ได้ไม่รู้นะคนก็โดนเขาไม่รู้นู่นมันอยู่ในป่านี่คนไปเนี่ยมันมีสายใยมาเนี่ยผ่านมันพอสับผ่านมันนี่ปั๊บสะเก็ดนู่นมันจะหลุดปั๊บนี่ก็พุ่งเลยเดียวเนี่ยเหลาเนี่ยเขาจะเอาไว้พอดีระดับสมมติว่าเสือสูงขนาดไหนเนี่ยเขารู้เนี่ยเขาจะเอาไว้พอดีเลยกับนี่เช่นกวางก็ดีหมูก็ดีสูงขนาดไหนเขาจะขัดแล้วเอาแหลมเอาหลาไว้พอดีทีนี้พอไปผ่านสายใยเนี่ยมันหลุดทางนู้นหลุดเต้ามาไตมันมีอันหนึ่งเขาคาดไว้เนี่ยไตอันแล้วหลาเนี่ยพอไตนี่มันก็พุ่งเลยนั่นนี่แล้วเขาก็ทำอย่างนั้นแหละเขาไปเจอแล้วเขาก็เลยขัดหาวขัดนั่นขัดแหลมเขาก็มากลับมาบ้านพอดีเสือมันมากินสิมากินซ่าสิมาก็มาถูกหลาวแหลมเขานั่นในตาอย่างนั้นเสือนั่นเสือไม่ใช่เสือนั่นเสือโคร่งนิ่มนะเพราะว่าเจ็ดศอกเสือใหญ่เขาก็หามมาแล้วที่นี่กันดิอันนี้ก็ครบขันนี่นะหามมาคนตะลุมมาดูกันทั้งบ้านหามกันมาเลยหามกันมาไอ้หมานี่ฟังเสียงหมานี่โอ้โหอยู่บ้านไม่ได้เลยนะเดิดลงทุ่งนาเห่าอยู่ทุ่งนาอึกระทึกคึกโครมไม่มีตัวไหนอยู่ในบ้านเลยเขาหามมานั่นน่ะเห็นไหมเสือหมาหามเสือนะเสือตายแล้วมานะหมาตัวไหนอยู่ไหนก็ตามได้กลิ่นแล้วเป็นไม่อยู่แล้ววิ่งออกนอกไปทุ่งนาไปเห่าอึกระทึกอยู่นั่นวันนั้นเขาว่าหมาเห่าทั้งวันอยู่รอบบ้านเพราะงั้นมันไม่เข้าบ้านมันเข้าบ้านไม่ได้เขาก็เข้ามามันก็ได้กลิ่นเสือนี่ก็เสือไปเนี่ยอย่างนั้นน่ะมันเป็นเองนะเขานั่นเองเล่าให้ผมฟังผมไปนั่นแต่ภาพอื่นที่นั่นเขามาเล่าให้ฟังถึงเรื่องว่าเสือกลัวหมากลัวเสือถึงขนาดที่ว่าไม่เข้าบ้านเลยออกเพราะเสือเขาหามเสือผ่านเข้ามาบ้านหมาอยู่ในบ้านแตกออกนี้หมดเลยมันกลัวมันเป็นสัญชาตญาณเช่นอย่างเหยี่ยวกับนกนี่เหมือนกันไงโอ้เหยี่ยวกับนกนี่กลัวหมดกำลังวังชาทุกอย่างอ่อนเปียกไปหมดงูอย่างนี้งูเขียวกับตุ๊กแกนี่เหมือนกันหนูกับแมวคือมันเป็นข้าศึกกันมันกลัวกันมากเสือกับหมาอย่างนี้แล้วกัดสัตว์กับวัวกับควายก็เหมือนกันนะเอออันนี้ก็พอดีพูดนี่ก็ไปสัมผัสกับที่บ้านนาทีนวลตอนนั้นผมไปอยู่กับหลวงปู่มั่นเราเนี่ยพี่วัดร้างเขานั่นเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังเหมือนกันเพราะแถวนั้นมีแต่เสือนอันนี้นะมันแปลกอยู่นั้นมันทำไมมันจะลืมตัวไปหรือยังไงไม่รู้นะ
ถึงขนาดนั้นนะเขาก็ไปเลี้ยงวัวนะแต่ว่าวัวมันเข้าไปในป่าคนมันอยู่ข้างโน้นพอดีเสือมันกัดตัวหนึ่งสิแล้ววัวก็แตกคือออกมาเนี่ยพอเห็นวัวแตกมาคนก็ตามเข้าไปแล้วทีนี้เขาไม่ได้ยินเสียงวัวมันร้องโอ้เอ๊ะโอ้เอ๊ะคนก็วิ่งไปวัวมันก็วิ่งออกมาอันนี้ตัวหนึ่งมันกัดได้แล้วนี่มันกัดตายแล้วมันกำลังกินตอนนั้นอยู่ตัวหนึ่งมันยืนอยู่นี่น่ะฟังสิห่างจากเสือตัวนั้นประมาณสักสองวายืนอยู่เฉยๆนี่น่ะไปไม่เปลี่ยนตัวนั้นตายแล้วเสือมันก็กินวัวตัวนั้นอยู่มันก็ไม่สนใจกับวัวตัวนี้แต่วัวตัวนี้มันยืนตัวแข็งถืออยู่นั่นจะว่าไงพอเขาไปตามหาวัวนั่นน่ะเดินไปไอ้วัวตัวนี้เห็นคนทั้งคนว่าโอ้นี่ตัวนึงเพราะว่าวิ่งใส่คนนู่นน่ะเสือมันกระโดดไปแล้วมาดูนี่ตัวนี้ตายนั่นตอนได้กินยังไม่อิ่มแต่ตัวนี้ดีตัวมันยืนตัวแข็งถืออยู่นี่เลยดูสิมันเป็นยังไงฟังสิโอ้มันกลัวถึงขนาดนั้นเขาว่าเขามาเล่าให้ฟังกลัวจนขนาดไปไม่เป็นเลยตัวแข็งมันถ้าว่ามันอิ่มแล้วมันก็น่าจะมากัดตัวนี้อีกเหมือนกันนะเพราะตัวนี้ไปไม่เป็นแล้วมันตัวแข็งไปเลยนี่ดูสิมันกลัวจนกระทั่งมันจะหมดความรู้สึกอะไรคือตัวแข็งหรือตัวอ่อนอะไรก็แล้วแต่นะไปไม่เป็นเลยพอคนว่าโน่นนี่ตัวนึงเท่านั้นแหละมันได้ยินเสียงคนเอาวิ่งหาคนเสือมันกระโดดถึงจากนี้คนมาดูซากตัวหนึ่งวัวตัวนี้มันอยู่นี่ห่างกันประมาณสองวาวางนั่นฟังสิมันไปไม่เป็นกลัวนี่เป็นศัตรูกันหนึ่งเหยี่ยวกับพวกไก่พวกนกนี่นะยิ่งเหยี่ยวใหญ่นั่นด้วยแล้วโอ้โหมันยิ่งกลัวมากนะตัวแข็งไปแล้วหลวงพี่ข้างพุทธการก็มีเสือกินพระมีเหมือนกันนะในตำรามีแต่ว่าท่านสำเร็จในปากเสือนะองค์นั้นคงจะพิจารณานั่นแหละวิปัสสนาแก่กล้าแล้วว่าสำเร็จในปากเสือใครไปรู้ว่าท่านสำเร็จในปากเสือก็พระพุทธเจ้าว่าไงนั่นเห็นไหมสำเร็จในปากเสือท่านก็รู้พระพุทธเจ้านั่นจึงเรียกว่ายานคือยานอันนี้ละเอียดมากพูดไม่ได้หรอกพวกเราพูดไม่ถูกถ้ามีญาณอุดปาดิปัญญาอุดปาดิวิชาอุดปาดิอาโลโกอุดปาดิในธรรมจักรก็คือแล้วญาณอย่างทราบอันนี้อีกมันยิ่งละเอียดเท่าไหร่ท่านพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเต็มภูมิของศาสดาแล้วเครื่องใช้ญาณอย่างทราบสัตว์โลกทุกสิ่งทุกอย่างตามธรรมท่านแสดงไว้เต็มภูมิของศาสดาอะไรจะมีลี้ลับที่ไหนได้แทงทะลุหมดเลยนี่สาวกก็เป็นบางองค์มีก็ไม่เต็มภูมิไม่เต็มเหมือนศาสดาแต่ก็มีเป็นบางองค์นั่นนี่ไม่ได้เหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดตั้งแต่ความสิ้นกิเลสการสิ้นกิเลสนี้สิ้นเหมือนกันหมดไม่มีใครยิ่งยอนกว่าใครรู้ชัดเจนในตัวเองเหมือนกันหมดแต่ญาณที่รู้ในสิ่งต่างๆนี่ต่างกันเป็นอย่างพระนุทะนี่อันนี้เชี่ยวชาญจนได้รับเอกราคะคือเลิศในทางตาทิพย์ประจิตวิชานี่มองเห็นไม่ชัดเจนเป็นเทวดามันอยู่ตรงไหนไหนนี้พระอนุทามองเห็นหมดแล้วนะอย่างเทวดาไม่ยอมให้อะไรทูลเชิญพระพุทธพระเจ้าเสด็จไปทางประตูไหนประตูไหนที่เทวดาไม่เห็นด้วยยกอะไรก็ไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นนั่นก็พระอนุทาบอกว่าเทวดาให้ไปที่นั่นที่นี่
นี่ใครก็ต้องมาถามพระอนุทะอนุทะพระอนุทะเป็นผู้บอกเกี่ยวกับเรื่องพวกเทวดาที่พระสารีสกของพระเจ้านะนั่นก็อันนี้มันก็แสดงไว้แล้วนี่นะในอะไรพุทธวันหรืออะไรแล้วอะไรที่จุดยังไม่ไหม้ครับจุดไม่ไหม้กับเหมือนกันอีกแล้วอันนี้ก็ดูไม่เกี่ยวกับเทวดาว่าพระกัสสปะกำลังจะเสด็จมาเลยนี่ก็อย่างนั้นแล้วแต่พวกเราไม่รู้นี่ท่านรู้หรือว่าไงแล้วก็เป็นไปตามนั้นไม่ให้ไปทางทิศนั้นเทวดาทั้งหลายไม่เห็นด้วยไปตามทิศให้ไปทางทิศนั้นอย่างนี้พอให้ไปทางนั้นก็ไปเลยเนี่ยให้ไปทางทิศอื่นยกไม่ขึ้นหามหรือยกอะไรขึ้นอย่างนี้มันไม่ขึ้นเลยเทวฤทธิ์ของเทวดาผู้เชี่ยวชาญทางนี้พระนุพระเนี่ยเด่นมากส่วนพวกเทวดาทั้งหลายนี่พระสาวกทั้งหลายก็มีมากที่เด่นในทางนี้นะยังผมแม่ครูจันนั่นเหล่านี้ก็น่าคิดนะเวลาเขามาเยี่ยมท่านกราบเยี่ยมท่านแล้วเขามาฟ้องท่านอย่างนี้นะน่าฟังนะถ้าภาษาเราเรียกว่าฟ้องมาฟ้องเช่นพระวางอะไรละเกละกะหรือนอนก็ครอกแคบๆนี้หลับไม่มีท่ามีทางอะไรทิ้งเนื้อทิ้งตัวหรืออะไรอย่างนี้เทวดาเขาก็นำไปฟ้องพระเจ้านะโอ้ยฟ้องพระแม่ครูจันมั่นแล้วนะท่านถึงได้เตือนพระนั่นฟังสิแม้แต่ผ้าเช็ดเท้าทิ้งระเกะระกะนี่ไม่ได้นี่เทวดาก็นำไปฟ้องพระเจ้าฟ้องพระแม่ครูจันมั่นแล้วท่านถึงได้สอนผ้าให้อะไรนอกจากซักจากอะไรควรจะซักก็ให้ซักสั่งแล้วให้เก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วทางทิศใดที่เทวดามาชอบมาทางที่ใดห้ามให้ไปทำส้วมในทางนั้นให้ทำทางอื่นนี่แล้วก็เวลาเทวดามาถ้ากำลังนอนหลับก็คอแคบๆเหมือนเทวดาว่ามารยาทไม่การหลับไม่ค่อยดีพระเอามากราบเรียนท่านก็ได้เตือนพระบางทีท่านลงบอกว่าวันนี้เวลาประมาณเท่านั้นเทวดาจะมาบางทีท่านก็บอกนี่นะแล้วถ้าใครจะนอนตั้งแต่วันก็นอนเวลานั้นก็ให้รักษามารยาทอย่างนี้ก็มีนะคือนอนให้มีมารยาทให้ระมัดระวังอย่าทิ้งเนื้อทิ้งตัวอะไรก็คอกแคบๆเลยเทวดาเขาตำหนิมากนั่นนี่ฟังสินั่นแหละท่านละเอียดของท่านขนาดนั้นนั่นแหละพ่อแม่ของอาจารย์มั่นนี้ดูว่าเป็นธรรมดาเลยเหมือนอย่างเราเห็นสิ่งอย่างทั้งหลายเหล่านี้นะเหมือนเราเห็นผู้เห็นคนเห็นสัตว์อะไรเนี่ยท่านเห็นพวกเทพเนี่ยท่านปฏิบัติต่อพวกเทพเหมือนกับเราปฏิบัติต่อกันอย่างนี้ฟังแล้วท่านไม่มีอะไรเลยท่านจันทร์ฟันก็ดีทางนี้นะเวลาท่านคุยกันหน้าฟังนะเรื่องเทพเนี่ยท่านจันทร์ฟันท่านก็มีแต่ไม่ได้พิสูจน์หน้าจอมพิสดารเหมือนพ่อแม่อาจารย์มั่นเราทีนี้เราก็คาดเฉยๆนี่นะใครจะไปรู้ว่าท่านพิสดารขนาดไหนพิสดารขนาดไหนพูดเวลาท่านพูดเรื่องเหล่านี้ท่านจะพูดเวลาเฉพาะนะเวลามีภาพมากๆนี่ท่านจะไม่พูดนะนอกจากท่านจะพูดว่าขึ้นมาแล้วมีเรื่องจะสาธกมันข้อเปรียบเทียบอะไรบ้างท่านก็ยกมานิดหนึ่งเท่านั้นที่จะตั้ง
ตั้งหน้าตั้งตาเล่าให้ฟังจริงๆนี้จะไม่เล่านอกจากมีสองสามองค์แล้วไปเส้นถวายท่านหรือนั่งคุยธรรมะกันเงียบดึกสามทุ่มสี่ทุ่มมีนะบางคืนนะเวลาคุยธรรมะละเอียดละเอียดท่านคุยธรรมะให้ฟังพูดธรรมะให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเทพนี่ครับท่านก็พูดละจริงไอ้ที่เกี่ยวเรื่องพวกเทพท่านก็พูดนี่แหละได้ฟังตอนอย่างนี้ตอนจำนวนประชุมหนูมากไม่ได้ฟังท่านไม่พูดนะท่านโอ้โหท่านรักษาเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวจะไปว่าหาว่าท่านเป็นอะไรอะไรไปนั่นก็จะเป็นบาปเป็นกรรมนี่ว่าอะไรเป็นเรื่องวาระจิตของคนอื่นนี่ผมไม่สงสัยแล้วท่านพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโอ้โหผมยอมราบเลยเจ้ามันรู้จริงๆอ่ะอย่าไปอวดสิวาระจิตใครคิดยังไงนอกจากท่านไม่พูดอันนี้ท่านก็เคยพูดเหมือนกันการที่จะอะไรอะไรเป็นยังไงก็จะทักอะไรก็จะทักใจคนเรามีกิเลสมันไม่ได้เหมือนคนสิ่งกิเลสนะท่านว่ากลัวมันก็กลัวมันมีเหตุมีผลกลัวมันมีแบบมีเกณฑ์แล้วพลิกไปทางเสียได้นี่ท่านว่าท่านยกข้อเปรียบเทียบให้ผมยังไม่ลืมก็ให้ปล่อยเหมือนกับนั่นแหละปล่อยตามมาชีวิตสามเหมือนเด็กท่านว่ามันจะเที่ยวอะไรตามสเปะสปะไปตามเรื่องมันก็ปล่อยไปตามเรื่องนอกจากมันจะเป็นอันตรายเช่นมันจะตกหรือน้ำหรือจะเข้าไฟหรือจะตกบ้านตกเรือนอะไรนี่ก็รีบไปช่วยถ้าธรรมดามันเล่นอยู่นี่เราจะไปเล่นกับมันทุกระยะไปห้ามไปจับมันทุกระยะนี่เด็กมันร้องไห้ท่านว่างั้นว่าเราเด็กมันร้องไห้มันว่าเรากวนมันรำคาญมันร้องไห้ว่างั้นอันนี้จิตปุถุชนนี่ก็เหมือนกันก็คิดมันเป็นอย่างนั้นจะทำยังไงมันก็คิดไปเหมือนภาษาเด็กกระพูดยังไงเหมือนอย่างเด็กซนนั่นแหละมันคิดไปนั้นก็คิดไปตามเรื่องแต่มันไม่พอเสียหายแล้วก็ปล่อยตามเรื่องเลยนอกจากมันเป็นล่อแหลมต่ออันตรายจริงก็ยกเป็นปัญหาขึ้นเตือนสำหรับเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าผู้โกงๆนะว่าท่านทำไมที่อย่างนี้ท่านก็ไม่ว่านะยกปัญหาขึ้นเตือนท่านว่าถ้ายังไม่ได้นะก็ให้ขยับเข้าไปอีกท่านว่างนี่เดี๋ยวนี้ท่านพูดทั้งนั้นนี่ท่านยกเอาตัวอย่างมาจากนู่นอ่ะเป็นที่สำคัญมากตั้งแต่ที่ว่าหลวงตาอะไรดูท่านพฤติการอ่ะที่ว่าพูดคิดตั้งแต่เรื่องก็บ้านเรือนสามีภรรยาลูกเต้าอะไรยุ่งอยู่ในบ้านนั้นกำหนดจิตไปเมื่อไรลงไปดูเมื่อไรก็เป็นอย่างนั้นตลอดจนกระทั่งสว่างท่านยิ่งไปถามปัญหาเนี่ยเป็นไงเมื่อคืนนี้แต่งงานใหม่กับคนเก่าสนุกดีไหมวะเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนนี่นะบ้าตอนบ้านแล้วก็ยังในประวัตินั่นน่ะประวัติของท่านทางนั้นเถ่นเลยท่านก็เลยถือเป็นอันนี้เป็นอะไรเป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่ให้พิจารณาว่าไม่ใช่จะเป็นผลดีทุกเวลาทุกระยะที่เราทักหนากันว่ามันเป็นผลเสียได้กันว่างั้นแต่ถ้าไม่พูดจริงๆอ่ะเฉยๆธรรมดาเหมือนไม่รู้นี่นะไหนลองให้มันมีเรื่องเค็มๆเผ็ดๆเข้าไปใส่ท่านดูสิแล้วมองดูสายตาท่านรู้ทันทีเลยท่านบอกด้วยสายตาท่านเตือนด้วยสายตาด้วยกิริยาอันใดหนึ่งท่านนะถึงไม่ได้พูดออกมานี่ก็ตามมันก็มาเตือนแล้วนะคนเราผิดย่อมมันเป็นวัวหลังหวานนะรู้เลยมันผิดวัวหลังหวานแล้ววะกาล่องที่ไหนก็กลัวแล้วท่านชำนาญมากจริงว่าเรื่องอย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องว่าเขามาขอส่วนบุญส่วนกุศลหรืออะไรท่านหาอุบายพูดถ้ามันอยู่ในวิสัยที่ควรจะนั่นได้ก็หาอุบายพูดจะเรียกเสียงให้เขาได้ทำบุญอุทิศถึงญาติเขาน่ะคือว่าพวกนี้เป็นเปรตอยู่ในปรหัตตุคิปคีรีเปรตที่ควรจะรับส่วนบุญส่วนกุศลได้แต่ญาติไม่ได้ทำเนี่ยแล้วมาหาท่านนั่นเองนั่นแหละอย่างนี้ท่านก็เล่าขนาดนั่นฟังสิอัศจรรย์ไหมล่ะเรื่องจิตมันหาอุบายสอนเขาให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นั้น
พวกเปรตพวกผีผีไม่ทราบว่าต้องจะกลับใดกันใดก็มีมาอย่างนั้นมาเกี่ยวข้องกับท่านนี่ก็เหมือนกับว่าท่านก็ไม่ว่างเหมือนกันตอนกลางคืนที่ท่านพิจารณาท่านจันทร์ฟันท่านก็รู้จิตคนอื่นท่านก็รู้เหมือนกันท่านจันทร์ฟันไม่ใช่แต่พ่อแม่ของจันทร์มั่นแล้วนะท่านจันทร์ฟันก็รู้เหมือนกันท่านพิสดารนะเรื่องจิตนี่พันจังหวะโอ้วิสัยของจิตนี่ตามไม่ทันนะใครจะไปคาดคาดไม่ได้เลยความรู้ความเป็นไปของจิตความละเอียดละออของจิตที่เราจะเอาเพียงตาหูจมูกลิ้นกายนี่มาเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นเครื่องวัดกันแล้วอย่าว่างั้นเลยจิตนี่มันไม่อยู่ในวิสัยของสิ่งนี้เลยไม่มีขอบเขตจิตตัวนี้เพลินเหมือนกันนะวันไหนท่านไปคุยกับท่านเริ่มแปลกๆอย่างนี้มีโอกาสดีๆแล้วท่านเล่าให้ฟังพวกเทพนี่สำคัญมากนะโหพวกเทพนี่ไม่ได้เหมือนกันคือความละเอียดของพวกเทพนี่น่ะเป็นขั้นเทพชั้นบนนะไม่ว่าจะชั้นนี้นะชั้นบนก็ต่างกันท่านว่านู่นขนาดนั้นน่ะท่านละเอียดขนาดไหนดูสิพวกเทพเนี่ยความละเอียดของเทพที่มานั่นน่ะต่างกันสูงกว่าอะไรยิ่งละเอียดก็ไปเรื่อยแต่พวกนี้เขาทำพระทักษิณท่านว่าเนี่ยที่ว่าผู้เรียกว่าทำพระทักษิณเนี่ยคือเดินรอบเดินทักษิณเวียนขวา3รอบนั่นน่ะที่ว่าทักษิณจริงพวกเทวดามาก็เหมือนกันนะเขาไม่ทำเหมือนมนุษย์คือเขาทำพระทักษิณแล้วก็ค่อยนั่งเรียบร้อยมีหัวหน้าคนเดียวเป็นคนถามใครมีปัญหาก็เหมือนกับว่าคนนั้นเป็นสื่อกลางพวกปัญหามีข้อข้องใจอะไรก็หาคนนั้นเล่าให้คนนั้นถามท่านถามปัญหาต่างๆท่านแก้ปัญหาเขาเวลาท่านเทศท่านก็เทศเวลาเทศนั้นต้องเงียบหมดแล้วการเทศเวลาหลังจากนั้นแล้วจะถามปัญหาอะไรก็ถามมีผู้เดียวทำหน้าที่แทนแล้วเวลามานี่เขาต้องรายงานผู้เป็นหัวหน้าว่าเทวดามาด้วยเท่าไหร่หัวหน้าเป็นผู้รายงานทุกอย่างเลยแล้วเขาจะฟังเทศอะไรนี่เขามักระบุเองว่าเขาว่างั้นนะเขาพูดเองบอกอยากฟังเทศสูตรนั่นสูตรนี่หรือธรรมะนั่นนี่พูดถึงเชียงใหม่มากที่สุดพวกเทพมากมันจะเป็นเพราะว่าเราอยู่สงัดลึกหรือยังไงท่านว่ากันนะคือพวกเทพเข้ามาเกี่ยวข้องหน่ะมากที่สุดที่เชียงใหม่ที่อื่นๆไม่ค่อยมีท่านว่าจะมีเป็นบางการคือมาตามการต่างจังหวัดเช่นอย่างวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาหรือวิสาขะมาฆะไปอย่างนั้นน่ะว่างั้นนะมาเป็นเท่านั้นเหรอตอนนั้นไม่ค่อยมาอยู่โน่นโหเว้นพอ2คืน3คืนเมื่อไหร่ท่านบอกนั่นฟังสิจะทำประโยชน์ให้พวกนี้นั่นฟังที่เวลาท่านพูดอยู่อย่างนั้นไม่ทำประโยชน์ให้โลกให้ประชาชนส่วนมากทำประโยชน์ให้กับพวกนี้ท่านว่างั้นประโยชน์ให้พวกเทพนั่นเราตั้งเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเทพเป็นยังไงไม่รู้ใช่ไหมเห็นแต่เทพเขาเขียนในกระดาษแล้วท่านพูดได้อย่างสบายฟังสิมันต่างกันไหมล่ะจิตเรามันคลังกิเลสจิตท่านคลังธรรมะเนี่ยมันต่างกันงั้นอีกล่ะจิตเรานี่คลังกิเลสเต็มอยู่นี่หมดจิตของท่านคลังธรรมะเต็มอยู่นั้นหมดเนี่ยมันต่างกันที่ตรงนี้นะเอาละนะพอ